ใช่วันนี้เป็นไงบ้างคะกับจริงๆหัวข้อหัวข้อเรียนเราเรียนเราสอนเรื่องอะไรเนี่ยเรียนเรื่องสอนงานกราฟกับมือใหม่มือใหม่โอเคไหมคนที่มือใหม่ที่นั่งฟังแล้วไม่รู้เรื่องกราฟกับพอเข้าใจไหมพอเข้าใจละพอได้แนวทางนะคะในการที่จะไปเรียนรู้ต่อต้องไปเรียนรู้ผลของวันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้ามือใหม่จบจากสัมมนานี้แล้วเดี๋ยวฟังสัมมนาต่อไปแล้วลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุยกันไปแนะนำให้กลับบ้านไปก่อนไม่ใช่ฟังแต่ได้แต่ว่าย้ำนะคะว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของเทคนิคได้แต่กลับไปหนึ่งคือไปโทรหามาร์เก็ตติ้งก่อนใครที่ไม่เคยมีกราฟใช้นะคะโทรหามาร์เก็ตติ้งหรือไม่ก็ติดต่อ CMB ใช่ไหมเรามีพนักงานมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใครอยากจะเรียนเพิ่มก็มีคอร์สอยู่เพื่อที่จะให้เราศึกษาต่อได้นะคะในการที่จะนำไปใช้อย่าทิ้งข้อมูลที่เราคุยกันไว้1ชั่วโมงครึ่งแม้ว่าจะเป็นช่วงแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นอย่าทิ้งข้อมูลที่นี่ไว้เพราะนี่คือจุดที่จะทำให้ทุกท่านสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นั้นไปประกอบการตัดสินใจลงทุนเราสามารถที่จะหาจุดซื้อจุดขายหาแนวโน้มของหุ้นหาหุ้นที่มีโอกาสในการทำกำไรได้ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านสามารถที่จะหาได้ด้วยตัวเองทำไมถึงไม่ทำเองคะทำไมถึงต้องบอกว่าวันนี้เล่นหุ้นอะไรดีอยากได้ข้อมูลที่พรีเซนต์ก็เดี๋ยวขอที่มาร์เก็ตติ้งถ้าอยากได้ข้อมูลทั้งหมดที่พี่เป๊กทำมาวันนี้ติดต่อได้ที่บูธของ CIMB ไทย CIMB ครับก็จะเป็น PowerPoint ทั้งหมดที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้จะได้เอากลับไปศึกษาต่อที่บ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวที่เราพูดคุยกันราคาหุ้นบางทีมันไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานหรือว่าราคาหุ้นมันไม่ได้สะท้อนจากข่าวที่มีออกมาเพียงอย่างเดียวสิ่งนึงที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้กำหนดจุดซื้อจุดขายกำหนดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพได้เราต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคเข้ามาช่วยนะคะและมันจะไม่เกิดประสิทธิภาพเลยถ้าเราไม่ได้ทำด้วยตัวเองถ้าเราฟังแต่คนอื่นอย่างเดียวอันนี้จะเป็นข้อมูลที่จะทำให้เราลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนได้วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับมือใหม่จริงๆแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่เปียงณัฐวัฒน์อ่อนรัตน์ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะท่านไหนที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บูธของ CIMB ไทยเลยนะคะเป็นข้อมูลที่เราพูดคุยกันค่ะช่วงนี้ดิฉันโสภาชันทารุ่มใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะเราจะมีการเสวนากันในหัวข้อวิเคราะห์เจาะเซกเตอร์เด่นนะคะกับหมวดอสังหาและหมวดธุรกิจการเงินค่ะโดยคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบล.บัวหลวงนะคะและคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบล.เอเชียพลัสและดำเนินรายการโดยคุณบรรพตนะคะธนาเพิ่มสุขค่ะใครที่สนใจก็สามารถติดตามกันได้ในช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่แจกอยู่นะคะเป็นนะคะหนังสือนะคะ Your First Stock นั่นเองเลือกหุ้นตัวแรกนะคะด้วยนะคะ www.set.or.th นั่นเองหลายๆคนบอกว่าวันนี้ค่ะเป็นนักลงทุนนะคะมือใหม่ยังไม่เคยเริ่มลงทุนในหุ้นนะคะยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะต้องลงทุนในรูปแบบไหนอย่างไรกันบ้างค่ะแล้วก็จะเลือกหุ้นตัวไหนเป็นตัวแรกของคุณวันนี้ค่ะนะคะด้านหลังเรามีเจ้าหน้าที่แจกอยู่นะคะสามารถรับหนังสือได้เลยนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะสามารถจะบอกได้เลยนะคะว่าทั้งในเรื่องของเป็นในเรื่องของการศึกษานะคะก่อนการลงทุนหุ้นนะคะเพราะว่าหลายท่านคงจะทราบนะคะว่าการลงทุนหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีด้านในนะคะก็จะเป็นข้อมูลโดยละเอียดเลยของการเลือกหุ้นนะคะตัวแรกสำหรับใครที่สนใจนะคะก็รับกันได้เลยค่ะเป็นเอกสารนะคะที่ทางเราแจกให้ฟรีค่ะใช่แล้วค่ะนะคะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะต้องรู้ว่าข้อมูลหุ้นเป็นอย่างไรนะคะเครื่องมือการวิเคราะห์หุ้นนะคะต้องดูทั้งในเรื่องของวิเคราะห์งบการเงินของตัวท่านเองราคาซื้อขายนะคะแล้วก็ข้อมูลหุ้นรายตัวนั่นเองนะคะผ่านทางนะคะ www.set.or.th หรือจะเป็นนะคะเว็บไซต์ของ Set Trade ก็ได้นะคะ www.settrade.com นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ภายในนะคะ Certific Investor City ของเรานั้นนะคะเราแบ่งเป็น3โซนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโซน Information เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการให้ข้อมูลทุกการลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมแบบครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญนะคะเพิ่มค่าเงินออมของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะในเรื่องของการนะคะอยากจะจัดพอร์ตการลงทุนนะคะจากเจ้าหน้าที่ของเรานะคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะรวมถึงที่โซน Inspiration ตรงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของสล็อตสัมมนานะคะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนการให้สำหรับท่านที่สนใจนะคะได้
ใช้เป็นอาวุธแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจก่อนการที่จะตัดสินใจลงทุนรวมถึงอีกหนึ่งโซนนะคะโซนอินเวสเมนต์ค่ะให้ทุกคำปรึกษาทุกเรื่องในโลกการลงทุนที่คุณสัมผัสได้นะคะกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำนะคะพร้อมให้คำปรึกษาบริการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมนะคะแล้วก็มีของรางวัลมากมายรวมถึงค่ะในงานนี้เรายังมีมิติใหม่ของการลงทุนนะคะให้คุณได้เปิดบัญชีหุ้นได้ง่ายๆที่ธนาคารด้วยนะคะภายในงาน Money Expo ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารธนชาติค่ะค่ะในช่วงหน้านะคะเวลานะคะบ่าย3โมงค่ะท่านไหนที่มีความสนใจในเรื่องของการลงทุนต่างๆแล้วก็อยากจะฟังสัมมนาสามารถจับจองที่นั่งด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในงานนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสำหรับท่านที่นะคะได้เปิดบัญชีหุ้นค่ะนะคะก็จะได้รับนะคะ100ท่านแรกค่ะนะคะรับกาแฟฟรีพร้อมกับกระเป๋านะคะ My First Stock ค่ะท่านที่101เป็นต้นไปรับกระเป๋า My First Stock นะคะแล้วก็ยังจะได้รับสิทธิพิเศษนะคะท่านไหนที่มีการเทรดภายใน3เดือนก็จะได้รับเสื้อ Welcome to Well นั่นเองท่านที่เปิดบัญชีอนุพันธ์ค่ะ100ท่านแรกจะได้รับร่มนะคะ T-Flex ค่ะท่านที่101เป็นต้นไปรับ T-Flex Back ค่ะส่วนท่านไหนที่ลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็จะได้รับกระเป๋ากองทุนรวมค่ะแล้วก็ท่านไหนที่นะคะลงทุนนะคะสามารถที่จะรับเพิ่มคนที่ลงทุนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนั่นก็คือกระเป๋า MF นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับการสัมมนาในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการให้ information หรือว่าการให้ข้อมูลนะคะติดเกราะเจาะงบเข้าถึงข้อมูลหุ้นตัวแรกกับนักวิเคราะห์ระดับประเทศนะคะพูดคุยในหัวข้อวิเคราะห์เจาะเซกเตอร์เด่นนะคะกับหมวดอสังหาและหมวดธุรกิจการเงินค่ะโดยคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบล.บัวหลวงและคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะชั้นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบล.เอเชียพลัสนะคะและดำเนินรายการโดยคุณบรรพตทนายเพิ่มสุขท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตรงเวลานะคะในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้ท่านไหนเป็นนักลงทุนหน้าใหม่นะคะก็อย่าลืมนะคะมาจับจองที่นั่งกันได้และมาดูกันค่ะสำหรับ Your First Stock นะคะหุ้นตัวแรกของคุณจะเป็นอย่างไรนั่นเองช่วงหน้าบ่าย 3:00 นเจอกันค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ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 สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ภายในงาน Money Expo ครั้งที่13แห่งนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Safety Flex Investor City โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นในเรื่องของนะคะการให้ inspiration นะคะสำหรับนักลงทุนทุกท่านค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะมีการสัมมนาในหัวข้อนะคะสอนมือใหม่อ่านกราฟกับเซียนเทคนิคอลนะคะโดยคุณนะคะณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์บล. CIMB ประเทศไทยค่ะและดำเนินรายการโดยนะคะคุณโสภาฉันทารุ่งใหม่ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นักลงทุนท่านไหนที่สนใจกับนะคะสล็อตแรกของงานนี้ค่ะวันนี้เรียนเชิญได้เลยนะคะทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายมุมขวาด้านหน้าด้านหลังทุกท่านสามารถที่จะนั่งได้เลยนะคะส่วนท่านไหนที่บอกว่าช่วงนี้ค่ะเก้าอี้ว่างอยู่นะคะใครที่เอาสัมภาระวางไว้อยู่เก้าอี้ข้างๆรบกวนเอาสัมภาระตัวเองไว้ที่หน้าตักตัวเองหรือว่าไว้ที่บริเวณเท้าของตัวเองก็ได้นะคะใช่แล้วนะคะเผื่อแผ่ให้สำหรับนักลงทุนท่านอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่า2ท่านที่มายืนคู่กับเราเนี่ยนะคะท่านนี้เขาชื่อมิสเตอร์แบร์รี่แบร์รี่ชื่อจริงชื่อน้องณเดชน์ชื่อแบร์รี่นะคะซ้ายเนี่ยมิสเตอร์บลูค่ะนะคะก็จะเป็นแมสคอตของเรานั่นเองใช่แล้วนะคะก็จะให้ความคลึกคลื้นนะคะสำหรับนักลงทุนทุกท่านเลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเรากำลังจะเริ่มต้นนะคะการสัมมนาแล้วนะคะใครที่สนใจอย่างไรแล้วเนี่ยเรียนเชิญนะคะเข้ามาจับจองที่นั่งกันก่อนค่ะรวมถึงนะคะภายใน Safety Flex Investor City ของเราเราแบ่งเป็น3โซนด้วยกันสามโซนมีโซนอะไรบ้างคะคุณเปิ้ลวันนี้โซนแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นโซนที่ให้ข้อมูลหรือว่า information นั่นเองนะคะก็จะมีเรื่องราวนะคะให้ทุกท่านได้ศึกษากันค่ะเรียกว่าชัดทุกแง่มุมการลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมแบบครบวงจรนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มค่าเงินออมของคุณได้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงนะคะอีกโซนหนึ่งก็คือบริเวณนี้แหละนะคะที่เราจะมามอบอินสปิเรชันนะคะหรือว่าแรงบันดาลใจในการลงทุนค่ะร่วมลงทุนอย่างคุณภาพพร้อมกับติดอาวุธให้กับมือใหม่นะคะกับสุดยอดสัมมนาแบบ360องศาโอ้โห360องศาด้วยเอาไม่ต้องก็ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้นะคะเรายังมีนะคะ12นะคะโบรกเกอร์รวมถึงโบรกเกอร์ผู้ค้าทอง
อกนะคะมาบริการทุกท่านนั่นเองวันนี้ท่านไหนสนใจก็สามารถแวะไปสอบถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นจากบล.เอเชียพลัสนะคะบล.ฟินแลนเซียไซรัสบล.โกลเบกบล.เกียรตินาคินบล.กรุงศรีนะคะบล.เคทีบีบล.เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยค่ะบล. RHBOSK บล.ธนชาติบริษัทบล.ทิสโก้นะคะบริษัท GT Wealth Management และก็บริษัท UOB Wallet and Futures ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการลงทุนนะคะคุณสามารถเริ่มลงทุนเปิดบัญชีหุ้นได้ที่ธนาคารแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์รวมถึงธนาคารธนชาติค่ะและนอกจากนี้ค่ะวันนี้ท่านไหนที่บอกว่านะคะมาในงานนี้ปกตินะคะคุณจะเปิดบัญชีนะคะเริ่มลงทุนนะคะเปิดบัญชีหุ้นตอนนี้ปกติคุณจะต้องไปเปิดที่โบรกเกอร์ต่างๆแต่เดี๋ยวนี้คุณสามารถนะคะที่จะนะคะเปิดบัญชีหุ้นที่ธนาคารได้แล้วนะคะซึ่งในงานนี้ค่ะนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะแวะเข้ามาใช่แล้วนะคะรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะเรามีนะคะของสมนาคุณหลากหลายต่อนะคะนอกจากคุณจะได้รับของสมนาคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ในพื้นที่ Certific Investor City แล้วนะคะต่อที่2ค่ะคุณยังได้ของสมนาคุณจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ว่าคุณจะเปิดบัญชีหุ้นนะคะ100ท่านแรกรับฟรีนะคะกาแฟรวมถึงกระเป๋านะคะ My First Stock นะคะท่านที่101เป็นต้นไปค่ะรับกระเป๋า My First Stock นะคะแล้วก็เมื่อมีการเทรดภายใน3เดือนเนี่ยก็สามารถรับเสื้อ Welcome to Wealth ได้นะคะเปิดบัญชีอนุพันธ์ค่ะ100ท่านแรกนะคะรับฟรีร่ม T-Flex ค่ะท่านที่101เป็นต้นไปนะคะรับ T-Flex Bag นะคะลงทุนในกองทุนรวมรับฟรีกระเป๋ากองทุนรวมรับเพิ่มนะคะ MF เมื่อเพิ่มรับกระเป๋า MF ค่ะเพิ่มนะคะเมื่อลงทุนในกองทุนรวม 20,000 บาทขึ้นไปค่ะช่วงนี้นะคะคุณสามารถให้จะเปิดบัญชีหุ้นง่ายๆที่ธนาคารได้แล้วทั้ง5แห่งย้ำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารธนชาติแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ช่วงนี้ขออนุญาตแจกพัดก่อนเลยค่ะท่านไหนที่มีบุ๊กแบงค์ของ5ของ6ธนาคารนี้รวมถึงธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะตอนนี้ใครมีบุ๊กแบงค์ยกมือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของแบงค์กรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์ธนชาติกรุงศรียกมือเลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะแจกพัดให้เลยแจกให้เลยนะคะก็เรียกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการลงทุนนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้สำหรับนักลงทุนทุกท่านคุณสามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารนะคะมีอีกไหมเอ่ยมีไหมคะยกมือเลยนะคะท่านไหนมีบุ๊กแบงค์อยู่ในมือของ6ธนาคารนี้นะคะทุกท่านสามารถยกมือรับพัดสวยๆไปได้เลยเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะท่านวิทยากรของเราพร้อมแล้วนะคะกับการนะคะพูดคุยในหัวข้อสอนมือใหม่อ่านกราฟนะคะกับเซียนเทคนิคอลค่ะโดยคุณนะคะณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์บล. CIMB ประเทศไทยและดำเนินรายการโดยคุณโสภาสันทรุไมนะคะช่วงนี้เราสองคนต้องมอบหน้าที่ให้กับคุณโสภานะคะเรียนเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยสวัสดีพี่หมีกับพี่วัวไหมนั่งนั่งเลยไหมนั่งเลยนั่งเลยแล้วพี่หมีกับพี่วัวจะอยู่กับเราด้านหน้าอย่างงี้อยู่นี่เหรอ จะไม่บังเขาเหรอบังไหมสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันไหนใครที่มางานนี้เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องของเทคนิคจริงๆบ้างคะชูมือเลยแสดงว่าทั้งหมดเป็นมือใหม่ไม่ได้เป็นมือใหม่แต่ว่าอยากเรียนรู้เรื่องของกราฟทางเทคนิคใช่ไหมคะนี่ถ้าพูดไปพูดมาลบเริ่มต้น1บาทแบบเขาทำไงเนี่ย ไม่เป็นไรเอาเสียงเราดังพอไหมเสียงเราดังพอโอเคดังพอได้ยินไหมคะเพราะว่าวันนี้เราจะได้ยินเสียงจากทุกทิศสักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เสียงดังกันสักนิดนึงครับเพื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องของเทคนิคทุกท่านที่มาเนี่ยหลายท่านบอกว่าเคยลงทุนมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องของกราฟทางเทคนิคมาก่อนข้างหลังนั่งได้นะบอกใครที่ยืนอยู่ข้างหลังพี่แต่เดี๋ยวนะข้างหลังก็จะไม่เห็นความสวยงามของเราสิมันมีจอให้ดูผ่านจอได้ดูผ่านจอวันนี้ขออนุญาตถือโอกาสจากสถานีเนาะออกมาจัดรายการกันแบบสดๆนะคะกับพี่เปียกมีใครที่เป็นแฟนๆของมนิชได้อยู่แล้วไหมคะโอ้เยอะอ่ะเยอะๆหลังจากที่หลายจันไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าเจอวันหยุดนะคะตะเลิกวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของกราฟทางเทคนิคกันเอาแบบพื้นฐานเลยดีไหมคะเอาแบบพื้นฐานเลยจะได้เรียนรู้เรื่องของเทคนิคไปพร้อมๆกันแล้วก็เวลาที่เรานำไปใช้นำไปปรับใช้ในเรื่องการลงทุนจริงๆจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องเทคนิคมันจำเป็นแค่ไหนพี่
มันเป็นการหาจังหวะซื้อจังหวะขายคือเราสามารถดูหุ้นได้200ตัวเนี่ยแล้วบอกได้เลยว่าอันนี้น่าซื้อไม่น่าซื้อดู200ตัวแล้วกลางคืนจะได้นอนเหรอพี่นอนทันชั่วโมงเดียวก็จบแล้ว2ชั่วโมงไม่เกินนี้สามารถที่จะเลือกจาก200ตัวนั้นให้หาจังหวะซื้อจังหวะขายได้ครับอันนี้เราจะเลือกยังไงในหุ้นอยู่ในตลาดมีกี่ตัวคะติดมันมี100เอ1บาทครับอยู่ว่าไปเลยแล้วกันนะอะยังไม่ถามละเดี๋ยวไปไม่จบอะไรต่อไปเลยอะถ้าอย่างนั้นเราจะเลือกยังไงดีคะกับหุ้นที่เราเอาคัดมาแล้วว่า200ตัวเนี่ยมีสภาพคล่องในการซื้อขายแน่นอนแต่ว่าจะเลือกยังไงดีเราจะรู้ได้ไงว่าหุ้นตัวนี้น่าซื้อหรือไม่น่าซื้อไงโอเคป่ะเอางี้เหรอเลยเอางี้ดีกว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนแล้วมันได้กำไรอ่ะเอาให้มันแคบเข้าไปอีก1เอาเริ่มเทคนิคเข้าเลยนะเริ่มเลยค่ะเวลาเราดูกราฟเนี่ยเทคนิคคือการเอากราฟขึ้นมาดูนะครับเอากราฟราคาเนี่ยขึ้นจอมาเลยเราก็เอาขึ้นมาเลยอันนี้ไม่ต้องแล้วนะที่เตรียมมาไม่ต้องแล้วนะ กราฟราคาก็คือกราฟที่เวลาที่โชว์หน้าจอแล้วจะเป็นกราฟแท่งเทียนที่เราพูดกันมันจะมีทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะคะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวให้ดูชาร์ตอันนี้ก่อนนะครับเนี่ยค่ะหน้าตาจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นลักษณะนี้ถ้าคนที่เป็นนักเทคนิคอยู่แล้วที่เราไปเจอด้วยนะครับแล้วขึ้นชาร์ตมาลักษณะนี้ครับแปลว่านั่นเป็นนักเทคนิคมือใหม่ทำไมล่ะเขาใช้เครื่องมือเยอะนะคือเขาใช้เยอะไปเพราะว่าตัวเองเวลาสนใจเรื่องกราฟเนี่ยก็ไปหาหนังสือมาอ่านค่ะหนังสือทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยอ่านหมดเลยแล้วก็เอามาลงมันหมดเนี่ยในชาร์ตเดียวจะได้ไม่เสียเวลาไปนั่งดูหลายชาร์ตค่ะอันนี้คือมือใหม่พอดูไปได้สักปี2ปีนะจะเหลือแค่นี้โอเคไหมครับอันนี้คือที่เห็นนี่คือชาร์ตราคานะครับดูไปสัก5ปีนะครับหรือ10ปีนั่นเนี่ยนะครับมันจะเหลือแค่นี้มันลดลงตามอายุมันจะลดลงเพราะมันจะเลือกตัวที่ตัวเองถนัดเอามาใช้ถ้าเกิน10ปีถึง20ปีชาร์ตมันจะเป็นแบบนี้ชาร์ตมันจะเป็นแบบนี้ก็คือรู้เลยว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนคือบ้าไปแล้วตอนนี้บ้าแล้วดูไม่ออกแล้วเอางี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเริ่มกันที่วิธีการที่จะดูกราฟมีท่านไหนที่เปิดกราฟขึ้นมายังไม่เป็นบ้างคะก็คือยังไม่ได้รู้จุดเริ่มต้นเลยใช่ปะว่าจะเปิดกราฟขึ้นมายังไงถูกต้องแต่ทุกคนมีพอร์ตถูกไหมคะเปิดเครื่องเป็นไหมเปิดเครื่องเป็นไหมเครื่องอะเป็นพี่อ๋อเป็นกลับไปโทรหามาร์เก็ตติ้งนะคะโทรหามาร์เก็ตติ้งเลยให้เปิดเครื่องให้หน่อยให้แล้วก็ขอแอคเคาท์มาด้วยขอยูเซอร์มาด้วยเปิดไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้ปัญหาคือเปิดเครื่องไม่ได้ทำไงเครื่องแม็กเครื่องแม็กอ๋อเครื่องแม็กไอโฟนไอแพดอ๋อ iPhone iPad ก็ไม่มีให้กลับให้กลับคิดจะซื้อไหมคิดจะซื้อบ้างไหมครับมีซื้อคิดจะซื้อเทคนิคเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้ตลอดทั้งวันทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีพวก iPad ค่ะ iPhone ก็ดูได้ครับเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาก็ดูได้เพราะว่าถ้าเราอยากรู้ความเคลื่อนไหวเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ติดตัวไว้เหมือนกันบางทีมันสำคัญบางทีมันถึงจุดซื้อจุดขายเราสั่งซื้อตอนเช้าแล้วกลับมาดูตอนปิดตลาด4โมงครึ่งไม่ได้นะคะอันนี้เปิดแล้วมันจะเจอแบบนี้ค่ะเปิดแล้วมันเจอแบบนี้มันจะมีกิ่งก้านมันจะมีราคาเงี้ยครับพอทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีอาจจะมีวอลุ่มเลยตอนนี้เอาแค่เราเบื้องต้นเนี่ยเราเอาแค่ราคาก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเปิดเจออันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเปิดเจอ3อันเนี้ยเหมือนกันจะเปิดอันไหนก็ได้แต่ที่เขานิยมกันเนี่ยคืออันนี้คืออันนี้เขาเรียก candlestick chart เรียกกราฟแท่งเทียนเขาเรียกกราฟแท่งเทียนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาไอ้อันนี้ให้เปิดแบบนี้เลยเปิดแบบนี้เลยแล้วเราก็ใส่ปริมาณซื้อขายเข้าไปเหลือแค่2อันเท่านั้นถูกไหมเหลือแค่2อันเท่านั้นใส่ปริมาณการซื้อขายนี้เราสามารถเซตเองได้นะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็แอด study เข้าไปที่
วอลุ่มพอกดวอลุ่มเสร็จแล้วก็กดเซฟมันก็จะขึ้นวอลุ่มมาให้ถามมาร์เก็ตติ้งรู้ทุกคนถามมาร์เก็ตติ้งรู้ทุกคนใช้มาร์เก็ตติ้งให้เป็นประโยชน์นะคะกลับไปโทรหามาร์เก็ตติ้งเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ใช้กราฟนะคะโอเคเห็นชาร์ตแบบนี้รู้ไหมว่าหุ้นตัวนี้หรือตลาดเนี่ยมันขึ้นหรือลงดูแค่นี้ก่อนขึ้นนะที่เห็นอยู่เนี่ยมีขึ้นแล้วตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเอ๊ะมันไม่ขึ้นเนี่ยถูกไหมไอ้นี่เขาเรียกการพักฐานยังไม่ต้องสงสัยว่ามันไม่เหมือนวันนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราเอามาให้ดูกันเพราะว่าวันนี้ถ้าดูมันจะทะลุไปแล้วมีวันนี้ให้ดูด้วยเดี๋ยวค่อยดูสดๆกันเดี๋ยวค่อยดูสดๆเดี๋ยวสัก20นาทีก็มาดูสดกันตอนนี้เรียนวิธีดูหุ้นไปก่อนเปิดชาร์ตให้ได้ก่อนเปิดชาร์ตให้ได้ก่อนแล้วก็ดูรูปร่างอย่างเงี้ยครับย้อนหลังไปสักประมาณปีนึงก็ได้ครับดูรูปร่างให้ออกว่ามันเป็นขาขึ้นหรือมันเป็นช่วงพักตัวหรือมันเป็นขาลงดูออกไหมว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดไทยเนี่ยนะครับเป็นช่วงพักฐานถูกไหมเราดูอย่างนี้ก่อนนะครับหลักในการเล่นหุ้นก็คือให้เล่นหุ้นขาขึ้นพักฐานเนี่ยขายออกไปนั่งดูก็ได้ไม่เล่นก็ได้โอเคไหมครับเพราะนั้นเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยให้เลือกเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นหรือตลาดที่เป็นขาขึ้นถามว่าขาขึ้นดูยังไงคะขาขึ้นก็คือขามันขึ้นมาไม่ใช่ขาขึ้นก็คือมันขึ้นต่อเนื่องพี่ขอบใจนะมันไม่ใช่มันจะไปของมันเรื่อยๆไงครับค่ะขาขึ้นก็คือมันอาจจะมีพักตัวบ้างระหว่างวันมีไฮเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยครับพักนิดหน่อยเดี๋ยวแท่งเขียวคืออะไรคะแท่งเขียวคืออะไรแท่งเขียวคือหุ้นบวกแท่งลบแท่งลบคือหุ้นลบหมายถึงทั้งตลาดนี่คือเส้นอินเด็กซ์นะคะแล้วพอมันเป็นที่พี่เป๊ะบอกว่าเป็นไซด์เวย์เป็นอย่างเงี้ยคือมันเริ่มมีการพักฐานก็คือมันไม่มีนิวไฮครับมันไม่ยอมขึ้นนะครับคือหุ้นมันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยขึ้นเอ๊ะตรงนี้ทำไมไม่ขึ้นก็แปลว่ามันไม่ขึ้น เมื่อไม่ขึ้นก็ไม่เล่นแค่นี้เองครับเวลาดูแค่นี้เองครับไม่ขึ้นก็ไม่เล่นเราก็ไปหาไอ้ตัวที่มันขึ้นเล่นโอเคไหมครับนี่หลักการเบื้องต้นเอาเบื้องต้นแบบนี้เลยค่ะคือส่วนรายละเอียดว่าไอ้ลึกๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมเอาแต่ว่าเวลาที่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับให้ดูแค่นี้ครับอะไรนะคะผมว่าผมได้ยินแต่หัวเส้งเฮงอ่ะขอไมค์ได้ไหมคะขอไมค์ครับใช่3อัน3ไอ้ยอดค่ะอันนี้เปล่าอันนี้ใช่ไหมคะเรียกว่าพักฐานใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่ผ่านมาอันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมอันนี้เอาไปอีกSeptember ถึงอ๋อไอ้นี่อ๋อโอเคอันนี้เรียกว่าพักฐานใช่ไหมพี่พูดอีกทีเพราะว่าเซฟตั้งแต่เซฟจนถึงเด็กเนี่ยคือการพักฐานใช่ไหมพี่ช่วยแปลด้วยว่าเซฟคืออ่านตามกันยากันยาอ๋อกันยากันยาเข้าใจละคือเราเห็นขาขึ้นก็คือกราฟทำหน้าที่ขาขึ้นตลอดถูกไหมคะแล้วก็พี่เป๊บอกว่าตรงนี้เนี่ยคือการพักฐานแต่คำถามพี่ก็คือแล้วก่อนหน้านี้เรียกว่าอะไรอันนี้ใช่พักฐานไหมเออใช่ไหมใช่ไหมคะเราดูแล้วก็ดูเลยไอ้นี่พักฐานไหมโอ้พักทำไมอ่ะก็มันไม่ขึ้นไงมันไม่ขึ้นก็แปลว่ามันพักฐานพักฐานต้องเล่นไหมก็ไม่ต้องเล่นก็ได้แล้วจะไปทำอะไรถ้าไม่เล่นนั่นน่ะสิมันพักตั้ง3เดือนนะพี่ถ้าพัก3เดือนนะผมแนะนำถอนฟันนี่ก็อาทิตย์หนึ่งละไปถอนฟันเลยทำหมันนี่มี2อาทิตย์เลยทำหมันเลยจริงๆนี่แหละ3เดือนนี่มันคือไปหาอะไรทำก็ได้ที่ไม่ต้องมาอยู่กับหุ้นอ่ะแต่อันนี้คือยกตัวอย่างคือตัวเซตคือตัวดัชนีแต่ว่าถามว่าในตลาดจริงๆมันหุ้นทุกตัวมันพักฐานหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูหุ้น
ที่พวกเราเลือกขึ้นมาเนี่ยแล้วบอกผมว่าไอ้นี่มันขาขึ้นหรือมันพักฐานโอเคขาลงไม่ต้องไปเล่นมันนี่เข้าใจใช่ไหมขาลงนี่จะไปเล่นมันทำไมก็ไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวขอไปที่ไอ้นี่ล่าสุดเลยปิดตลาดเมื่อเที่ยงเนี่ยนี่คืออินเด็กซ์โอเคนะเมื่อกี้รูปชาร์ตที่เรายืนอยู่แล้วมันอยู่ในแถวนี้ถูกไหมไอ้นี่เราเรียกพักฐานใช่ไหมเดี๋ยวมีคำถามไหมคะว่าแล้วไอ้เส้นๆเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราเรียนวันนี้เราเรียนหมดเลยแต่เอาแล้วไอ้ใส่เส้นไปทำไม เดี๋ยวนะลูกน้องผมอยู่ไหนวะเนี่ยมีลูกน้องผมมาแถวนี้ไหมนี่อยู่ตรงนี้พี่เอาอะไรเดไอ้รูปรออยู่ไหนย่งๆอ่ะเฮ้ยมานี่อย่าเพิ่งทำงานก่อนเฮ้ยเอาเส้นออกให้หน่อยเมื่อกี้พี่สอนไม่ได้ใส่เส้นวะเอาเส้นออกให้หน่อย เส้นออกไปหน่อยนั่งทุกอย่างเซตเองได้หมดนะคะคลิกขวานี่เราสามารถลบเครื่องมือที่เราจะไม่ใช้ออกได้ด้วยถ้าเราอยากเราไม่ชอบก็ลบมันออกใช่ถ้าเราคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับเราลบออกไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เรียกแล้วเวลาอยากได้เส้นไม่ได้เส้นก็ตามไอ้เนี่ยไอ้โย่งเนี่ย ไปหาที่บ้านว่าให้ช่วยใส่เส้นให้พี่หน่อยก็แค่นี้เองนี่ลูกน้องผมที่ CIMB ไม่ต้องจริงๆแล้วทำเองได้หมดมาดูต่อนะโอเคนะอันนี้ขึ้นใช่ไหมครับอันนี้พักฐานใช่ไหมครับไอ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยแหละครับเนี่ยวันศุกร์ตอนที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจบพักฐานหรือยังมันจบหรือยังชัวร์ไหมมีใครว่าจบแล้วบ้างคะจบไหมจบแล้วชัวร์ไหมชัวร์ไหมไม่ชัวร์ชัวร์ไม่ชัวร์คนที่ชัวร์ก็เล่นไปไม่ชัวร์ก็นั่งอยู่เฉยเพราะว่าไม่ชัวร์ว่าจะพักฐานทีนี้ถ้าอีกสักเดือนนึงไอ้ตัวเนี้ยมันขึ้นของมันไปเรื่อยๆพี่มันพักฐานจบยังจบแล้วพี่ก็เล่นก็แค่นั้นเองเวลาดูแค่นี้อันนี้เอาหุ้นบ้าง เอาหุ้นบ้างเอาหุ้นอะไรดีหุ้นอะไรดีคะมาดูแนวโน้มกัน CPO ดูนะ CPOเวลาเราเรียนเทคนิคอลเนี่ยก็ใช้แค่นี้ครับในการเบื้องต้นอย่าไปใช้ไอ้เส้นเยอะๆไอ้ครั้งแรกอ่ะค่ะไอ้นั้นงงเราเรียนไปสู่ขั้นสุดยอดเลยเป็นสู่ระดับเซียนเลยเดี๋ยวนะ CPO ตรงไหนวะ CPO CPO วิธีการก็คือพอหน้าจอเป็นกราฟของเซตก็ใส่ชื่อหุ้นชื่อย่อหุ้นนะคะใส่ชื่อย่อหุ้นเข้าไปแล้วก็ enter ลงไปแล้วก็ enter มันก็จะขึ้นกราฟหุ้นมาขึ้นมาแล้ว CPO จะเอาช่วงไหนคะช่วงไอ้ช่วงเนี้ยขาขึ้นใช่ไหมไอ้เนี้ยขาขึ้นใช่ไหมไอ้เนี้ยพักฐานและไอ้เนี้ยเฮ้ยมันเลิกแล้วนี่หว่าพอเห็นภาพไหมเลิกแล้วเวลามารีบาวกลับอย่างเงี้ยไอ้คนที่เห็นว่าเลิกแล้วท่านที่เห็นว่าเลิกแล้วเขาก็ขายทิ้งครับเพราะว่ามันควรจะเลิกตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมแต่พี่แกไม่เลิกไงแกจะมาเลิกตรงนี้โอเคไหมครับเพราะนั้น CPO มีอยู่ในพอร์ตได้ไหมนี่สำหรับนักเทคนิคก่อนนะไม่เกี่ยวกับพื้นฐานนะครับยังไม่สนใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะคะดูจากกราฟอย่างเดียวนะไม่เอานะเพราะนั้นเปิดกราฟดูแล้วก็แล้ววันนี้ช่วงนี้เราไม่เล่น CPO ง่ายไหมเทคนิคเข้าได้ง่ายไหมเอาตัวไหนอีกเดี๋ยวนะพี่บอกไม่เล่น CPO พี่เอากุ้งเข้ามาก็ฉันมีอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วผมก็บอกพี่ว่าหลังจากเรียนนี้ไปแล้วเนี่ยพี่ก็ช่วยไปใช้มันหน่อย ไอ้เรื่องที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของอดีตมันไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ ตัวต่อไปค่ะแมคโครปตท. GC GC ก่อนแมคโครบ้านปูโอเคน้องเอาเครื่องไว้ให้พี่เอาคนละเครื่องเลยคือดูให้เป็นไอเดียก่อนนะครับคงไม่สามารถบอกได้หมดดูได้ทุกตัวอ่ะเอาอะไรดี3ตัวได้เลือกอ่ะพี่จอยเลือกเลยเอาแมคโครคู่กันไปกันแมคโครได้ไม่ได้มันต้องขีดตรงนี้แมคโครดูแล้วตอบให้ได้ว่าเป็นขาขึ้นไซด์เวย์หรือขาลงขาขึ้นก็เล่นได้ไซด์เวย์ก็ขายแล้วก็ไปเล่นตัวอื่น
ลงก็ห้ามเล่นยังไงคะแมคโครไอ้นี่ขาขึ้นใช่ไหมขาขึ้นใช่ไหมนี่ก็ขาขึ้นใช่ไหมไอ้เนี่ยโอ้โหโคตรขึ้นเลย เล่นได้ไหมเล่นได้แต่กลัวไหมกลัวเป็นแพงพี่กำลังเล่นหุ้นขาขึ้นมีหุ้นขาขึ้นที่ไหนมันไม่แพงบ้างครับอ่ะผมถามนิดนึงอ่ะมีไหมไม่มีเพราะนั้นเลิกคิดเรื่องแพงคนที่ติดหุ้นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปทำไมครับพี่ชอบซื้อของถูกไงเซลล์อ่ะเซลล์อ่ะเห็นตัวเลข S วิ่งเลยวิ่งเลยแล้วหกล้มด้วยนะหกล้มยังไปต่ออีกนะคำถามตอนนี้คือถ้าแมคโคร752ใช่ไหมคะไอเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วถูกไหมเพราะว่ามันมีราคาอยู่แล้วมันจะไปเท่าไหร่780วิ่งก็ไปหาราคาที่เขาซื้อมันก็จะวิ่งไปหาราคาที่เขาซื้อคำถามก็คือตอนที่หุ้นแมคโครเป็นช่วงเนี้ยตัดสินใจทำอะไรไหมคะไม่เอ้าแล้วไงสอเอ้าช่วงที่หุ้นแมคโครเป็นขาขึ้นไม่ทำอะไรไม่ได้มันต้องเล่นไงแล้วถ้าขึ้นมาข้างบนทำอะไรไหมคะซื้อขายคืองี้ปัญหาคือถ้าเราเราคิดว่าเป็นขาขึ้นแล้วเราซื้อไม่ได้ดีกว่าไม่คิดจะซื้ออันนี้แล้วกันซื้อไม่ได้ก็โอเคซื้อได้ก็โชคดีไปก็ตอนที่มันอยู่730 740ที่มันทำแท่งเขียวๆเรามันขึ้นมาแรงเราเริ่มกลัวถูกไหมคะพอขึ้นมันขึ้นมาทรงๆตัวแถวๆ750เราเริ่มมั่นใจตอนนี้ก็ซื้อได้เพราะมันมี780ให้อยู่ก็ซื้อไปถ้าไม่รู้จะทำอะไรเลย ดูหุ้นแล้วไม่มีตัวขึ้นเลยเอามันตัวนี้เลยวะอย่างน้อยมี30บาทให้ออกทำไมถึงมี780รออยู่คะเพราะอะไรคะมันไม่ใช่แนวต้านนะมันคืออะไรคะมันคือราคาที่ CPO ซื้อหลายคนบอกว่าอ้าวมันไม่ดูรู้เลยว่ามันมี780รออยู่ต้องดูข่าวต้องดูข่าวด้วยต้องดูข่าวด้วยนะคะตัวต่อไปเอา GC ก่อน GC ก่อนเดี๋ยวบ้านปูรอแป๊บนึง G Steel เดี๋ยวสอนทุนเล็กด้วยเดี๋ยวสอนทุนเล็กเอา GC ก่อน GC ก่อนมาลุ้นกันดีกว่าว่า GC จะเป็นแนวโน้มแบบไหนแล้วหลังจากสอนแนวโน้มเราจะสอนแนวรับแนวต้านด้วยจะได้ไม่ต้องโทรหาผมว่าเฮ้ยแนวรับแนวต้านเท่าไหร่เดี๋ยวจะหาได้แบบนักวิเคราะห์เลยมาเอา GC ก่อนนี่ GC ครับ GC คือ PTTGC บริษัทนี้คือปตท.ดีไหมรู้สึกดีไหมเฮ้ยมันน่าจะแล้วทำไมหุ้นมันไม่ขึ้นวะเนี่ยโอเคไอเนี่ยเขาเรียกแนวโน้มขาลงควรจะเล่นไหมไม่ควรปัญหาก็คือเมื่อไหร่จะขึ้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ไอ้เนี่ยรู้ว่าเป็นแนวโน้มลงไอ้นี่ก็มันก็เหมือนจะไม่ลงนะแต่เริ่มไม่แน่ใจเอ๊ะมันแน่ใจว่าลงหรือไม่ลงเอ้างงอีกแล้ว ลงมาก็ไม่รู้ว่ามันจะลงต่อหรือมันจะกลับขึ้นไปในเทคนิคอลเนี่ยก็บอกไว้ว่าถ้าไม่มีนิวโลนะคำว่านิวโลหมายถึงจุดตรงนี้ครับก็เดาได้ว่ามันจะจบขาลงแล้วโอเคก็รอแค่ว่ามันมีนิวไฮคือราคาจุดสูงสุดใหม่ตอนนี้ก็ทำให้ละนี่เป็นราคาล่าสุดเมื่อตอนเที่ยงขึ้นนี่เลยนะครับนี่ราคาล่าสุดเราสอนกราฟกันแบบไม่ใช้ข้อมูลในอดีตเลย เป็นขาขึ้นใช่ไหมเป็นขาขึ้นหรือยังคะมั่นใจก็ซื้อไม่มั่นใจก็ไม่ซื้ออ่ะคราวนี้ปัญหาคือฉันว่ามันแพงไปเกิดคิดได้ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันแพงไปเว้ยแต่รู้ว่า GC จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นละเรารู้ละเพราะว่ามันเริ่มพักตัวแล้วกำลังจะขึ้นถูกไหมวันที่เซตอินเด็กซ์ลบ50จุดPTT GC ลงมาที่70บาทสมมุติเป็นลบ5บาทเลยอ่ะพี่ทำอะไรพี่คิดว่าพี่จะทำอะไรอ๋อฉันก็ขาย GC เลยล่ะฉันก็ขาย GC ทิ้งอ่ะฉันกลัว เอ้ามันเป็นขาขึ้นเนี่ยทำไมพี่กลัวล่ะ
อ๋อก็ทุกคนกลัวฉันก็ต้องกลัวอย่างเงี้ยเล่นหุ้นไม่ได้ขาดทุนยังไงก็จะอย่างนั้นแหละนี่เป็นตัวหนึ่งนะครับถ้าเซ็ตอินเด็กซ์ลงลึกๆซื้อได้แล้วไปขายที่ตรงไหนไปขายที่ไหนอ่ะนี่เราจะคุยเรื่องแนวรับแนวต้านนะถ้าซื้อ GC ไว้แล้วเอาวันนี้เลย75บาท50ซื้อว่าซื้อ77นี่ซื้อไปตรงเนี้ยซื้อตรงนี้แล้วมันลงมาที่70ทำยังไงก่อนอ่ะซื้อที่75บาท50ลงมาที่70ทำไงคะฮะซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเพราะอะไรคะซื้อเพิ่มเพราะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วจะไปขายที่ไหนขายที่80เทคนิคอลไม่ได้บอกจุดขายไว้ให้แต่บอกแค่ว่าถ้ามันลงมาที่70จุดขายต่อไปมันจะต้องเกิน76แน่นอนคุณจะขายตรงไหนก็ได้เพราะแนวโน้มขาขึ้นมันมีนิวไฮแน่นอนส่วนจะขาย78 79ตามสะดวกตามสะดวกแต่เทคนิคอลก็มีวิธีคำนวณว่ามันจะไปที่ตรงไหนซึ่งวันนี้ไม่ได้สอนเพราะว่ามันนานเกินไปแต่ว่าเอามือใหม่คร่าวๆแค่นี้ก่อนคราวนี้เราบอกว่าฉันอยากจะหาแนวต้านให้ได้ว่าแล้วจะถือไปจะแบบมีกำไรแล้วจะขายที่เท่าไหร่ดีคุณพ่อเนี่ยก่อนตายสั่งไว้ว่าช่วยหาแนวต้านให้ด้วยในภายในชีวิตเนี้ยในไหนมีกำไรแล้วก็ให้มันได้เต็มไม่เต็มหน่วยสักนิดนึงเวลาเขาหาแนวต้านกันในเชิงเทคนิคนะครับเขาให้เอียงไปทางซ้ายนะครับดูไปทางซ้ายดูไปทางซ้ายเอาไม้บรรทัดลากเลยลากเลยลากด้วยตาก็ได้ครับจะพบว่าแนวต้านก็มีตรงเนี้ย81บาทอันนี้คือแนวต้านไอ้ที่เขาบอกแนวต้านเอาแล้วแนวรับอ่ะแนวรับก็ให้ดูไปทางซ้ายเหมือนกันแต่อย่าดูไปทางนี้ให้ดูไปทางนี้ดูลงมาแนวรับก็คืออันนี้ได้ไหม70ได้ไหมใช่ว่ะใช่เพราะนั้นแนวรับของหุ้นตัวนี้อยู่ที่70บาทถามว่าเอาแล้วทำไมไม่เอาตรงเนี้ยเพราะอะไรคะถ้าหุ้น GC หลุด70บาทเพราะอะไรเริ่มงงแล้วว่าถามเยอะอย่าถามเยอะงงไอ้ตัว70บาทเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกว่านี่เป็นขาขึ้นเห็นไหมที่เป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาหลุดลงมาก็ไม่ควรหลุด70บาทไม่ควรมีนิวโลถูกไหมเพราะมันก็ไม่ใช่ขาขึ้นเนี่ยแต่ถ้ามันลงมาต่ำกว่า70บาทก็แปลว่ามันยังไม่ใช่ขาขึ้นมันยังเป็นแนวโน้มที่เรียกว่าไปข้างๆนี้ต่อไปแต่ไม่ใช่ลงหรอกไม่มีทางแล้ว GC ไม่มีทางลงแล้วเหลือแค่ว่าจะแกว่งข้างๆหรือจะเป็นขาขึ้นก็แปลว่าความยากในการอ่านแนวโน้มมันอยู่ที่จุดการเปลี่ยนในแนวโน้มนี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละว่าเราจะสามารถมองได้ชัดไหมว่ามันเปลี่ยนจริงหรือไม่โอเคไหมครับเรายังไม่ต้องไปยากขนาดนั้นเอาแค่ว่าหาแนวรับแล้วก็หาแนวต้านก่อนเอาแค่นี้ก่อนว่าเราจะซื้อตรงนี้แล้วจะไปขายตรงนี้แล้วถ้าเราซื้อไม่ได้ตรง70เราจะทำยังไงก็นั่งคิดแค่นี้เองงั้นเอาสักครึ่งนึงตรง75 73ได้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันลงมาถึง70จริงก็ซื้อเต็มพอร์ตเลยแล้วก็ถือไว้ไปขายที่ไหนจะขายแนวต้านก็ได้หรือว่าจะพอใจขายก็ได้แต่จุดขายจะเกินจุดนี้ไปนึกภาพตามทันไหมคะทันเนาะอ่ะงั้นเราข้าม GC มาหานี่ดีกว่าบ้านปู G Steel ก็อยากเอาทีนี้ถามว่าแล้วมาดูหุ้นเนี่ยดูได้ทั้ง400ตัวมั้ยค่ะได้ดู G Steel นะครับเอา G Steel ก่อนเนาะดู G Steel พี่บ้านปูรอแป๊บนึงนะคะเอา G Steel ก่อนคือบ้านปูไม่ต้องดูมันเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แล้วไม่ต้องดูทำไมอ่ะดูไปด้วยได้เดี๋ยวจะได้ดูรู้ทั้งแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ขาลงด้วยนะคะอ่ะเป็นแนวโน้มขาแบบไหนคะคือปัญหาของคนพวกเราที่เล่นหุ้นคือชอบหุ้นลงอ่ะแล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถพิชิตจุดต่ำสุดได้แต่จริงๆแล้วในโลกนี้นะครับโอกาสที่ชนะซื้อต่ำสุดแล้วขายสูงสุดได้เนี่ยผมว่ามีต่ำกว่า 1% แต่ว่าเราอ่านหนังสือเจอเนาะทฤษฎีบอกให้ซื้อพยายามที่ซื้อหุ้นให้ถูกแล้วก็ไปขายที่แพงไงนี่ถูกเนี่ยมันต้องมีจุดของการถูก
จุดถูกที่ดีที่สุดคือจุดที่กำลังเปลี่ยนจากแนวโน้มลงนะครับเป็นแนวโน้มขึ้นไซด์เวย์ก็ไม่ต้องก็แปลว่าเรารอได้ถูกไหมเพราะว่ามันลงมาเนี่ยมันลงมาเนี่ยเรารู้ว่าลงแล้วทำไมเรารู้ว่าลงอ่ะก็เห็นมีนิวโลอยู่เรื่อยๆเนี่ยต่ำสุดลงไปเลยข้างบนก็ไม่มีไฮก็รู้แล้วลงอันนี้ลงลงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากลงแล้วมันจะเป็นไซด์เวย์ก่อนเหมือนไอ้ PTGC เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบรอให้มันเซตตัวก่อนแล้วค่อยซื้อเพราะเราเล่นขาขึ้นเท่านั้นและที่เปิดกราฟมาทั้งหมดเนี่ยมีหุ้นขาขึ้นบ้างไหมเนี่ยอยากดูหุ้นขาขึ้นบ้างไหมรู้สึกว่าหุ้นตัวไหนเป็นขาขึ้นบ้างเขาบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะดีธุรกิจน่าจะดีมันควรจะเป็นขาขึ้นเราก็เข้าไปดูขาขึ้นไหมโรงพยาบาลกรุงเทพไอ้เนี่ยรู้ขาขึ้นทุกคนก็เห็นถูกไหมไอ้เนี่ยไอ้นี่ปรับฐานหรือเปล่าเมื่อเป็นสงสัยว่าเป็นปรับฐานหรือเปล่าเล่นหรือไม่เล่นไม่เล่นเราจะเล่นเมื่อไหร่ก็รอให้มันขึ้นไปก่อนก็ได้นี่คือวิธีการเล่นตามแนวโน้มรอให้มันทำให้ดูก่อนแล้วค่อยซื้อแล้วจะไปขายตรงไหนก็เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะแต่ว่าหุ้นตัวที่เราซื้ออยู่ตอนนี้โอกาสขาดทุนแทบไม่มีถ้าย้ำว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ดูอีกตัวนะครับดูการบินไทยคิดว่ามันดีไหมไม่ดีการบินไทยเป็นหุ้นที่ไม่น่าดีดูกราฟแล้วเฮ้ยมันเป็นขาขึ้นนี่หว่าในความรู้สึกเราบอกว่าการบินไทยเพราะนั้นในความรู้สึกจากการอ่านข่าวจากการคุยอาจจะไม่ใช่อันที่เทคนิคอลบอกก็ได้เพราะนั้นตัวผมเองเนี่ยเชื่อกราฟเพราะว่ากราฟไม่เคยหลอกผมแต่คนที่หลอกผมเนี่ยคือข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์คือไอ้เพื่อนที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันชอบหลอกผมเพราะนั้นผมดูว่าการบินไทยเนี่ยน่าจะเป็นขาขึ้นมีใครเห็นการบินไทยเป็นแนวโน้มขาขึ้นไหมคะมีไหมคะใครยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนแน่ใจหมดเพราะฉะนั้นภาพมันก็คือขาขึ้นขาขึ้นต้องทำยังไงซื้อเลยไหมอ๋อไม่อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ลงแรงๆล่ะอย่าพึ่งซื้อได้หรืออย่าพึ่งอีกขึ้นไปล่ะอย่าพึ่งงั้นพี่ช่วยไปถอนฟันเลยพี่คงไม่เหมาะเล่นหุ้นอะโอเคไหมครับดูหุ้นดูง่ายไหมครับดูง่ายไหมแรกๆถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ไปเต็มพอร์ตไม่ต้องใส่เต็มพอร์ตเราอาจจะแบ่งการลงทุนก็ได้นะคะสมมติว่าเราตั้งใจว่าเราจะซื้อหุ้นการบินไทยสักแสนหนึ่งเราจะแบ่งทีละ20,000ทีละ40,000เมื่อไหร่ที่เรามั่นใจแล้วเราค่อยใส่เงินจริงๆแล้วการแบ่งการอยากดูไหมว่าทองคำอ่ะเป็นยังไงเออเราก็อยากดูทองคำผมก็ทำชาร์ตมาให้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ยังรักษามาตรฐานอยู่เหมือนเดิมคือเตรียมมายังไงไม่เคยได้พูดอย่างนั้นเลยทองคำมีใครที่กลับมาจากสงกรานต์แล้วตกใจบ้างไหมคะโอ้ไม่มีเลยตกใจเรื่องอะไรตกใจเรื่องอะไรฮะไม่มีใครลองไว้ยังไม่มีใครได้ลองทองคำไว้ช่วงก่อนสงกรานต์โอเคเจอแล้วทองคำภาพมันชัดขนาดนี้เลยเหรอพี่ภาพชัดไหมทองคำภาพชัดไหมคือมันไปลองไว้ไงเสียนมั่นใจว่าเป็นขาขึ้นอันนี้ทองคำถ้ามันเด้งขึ้นมาตรงนี้นี่ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้ลงแล้วลงไปอีกก็เป็นขาขึ้นแล้วเราจะเล่นทองคำได้เมื่อไหร่ก็รอให้มันจบขาลงไปก่อนขาลงก็คือมันจะต้องแกว่งไปแกว่งมานี้สักพักอะครับแล้วก็เริ่มขึ้นเราค่อยซื้อทองคำเวลาดูกราฟนะครับนี่ดูย้อนหลังกลับไป5ปีตกลงทองคำเนี่ยมันขาขึ้นหรือขาลง
คือดูเมื่อสักครู่เนี่ยเรารู้ว่าเป็นขาลงเราก็อยากรู้ว่ายาวๆเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่เราก็ย้อนลึกๆหน่อยก็แปลว่ากราฟเนี่ยย้อนได้ด้วยนะ6เดือน1ปีย้อนไปถึง5ปี10ปีได้หมดเลยบอกผมสิครับว่าทองคำเป็นแนวโน้มแบบไหนบอกรู้ยังแกว่งตัวข้างๆแล้วไม่ใช่ขาขึ้นไม่เล่นได้ไหมได้ไม่ใช่ขาขึ้นเมื่อไหร่คะไม่ใช่ขาขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับถูกไหมครับเมื่อไม่มีนิวไฮลงมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีนิวโลด้วยโอเคไหมครับเวลาดูอยากรู้ว่าจะเล่นสินทรัพย์ไหนก็เลือกเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นสรุปค่ะทองคำเล่นเป็นขาขึ้นก็ได้แล้วก็เพราะละขาขึ้นมันจะสนุกเราเองเราก็มีความสุขเพราะหุ้นมันขึ้นบ้างพักบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นขาขึ้นคำถามก็คือแล้วเราจะดูแค่ไหนจะดูเดือนนึง2เดือน3เดือนปีนึงหรือว่า5ปีคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นตัวเองจะเล่นแบบไหนส่วนใหญ่เล่นสั้นเล่นยาวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นนักทุนระยะยาวหมดอะค่ะแต่ว่าอยากได้กำไรวันต่อวันอย่างนั้นก็แนะนำดูแค่6เดือนพออย่าไปดูไกลกว่านั้นเอาดูแนวโน้มให้ชัดแค่6เดือนพอเอาให้6เดือนพอเอาแค่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็พอละค่ะเอาให้เห็นแนวโน้มชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจได้มาดูแนวรับแนวต้านกันไหมพี่ดูแนวรับแนวต้านต่อก็เอากราฟจริงแล้วกันนะวันนี้คำถามที่คุณผู้ชมชอบถามเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากรู้ว่าตัวนี้แนวรับแนวต้านเท่าไหร่เดี๋ยวดูวิธีนะคะแล้วเราจะหาแนวรับแนวต้านได้เหมือนนักวิเคราะห์เลยการบินไทยเนี่ยไม่มีแนวต้านทำไมไม่มีแนวต้านอ่ะเปิดกราฟ6เดือนแล้วไม่มีแนวต้านทำไงไม่มีแนวต้านเพราะอะไรคะเพราะว่ามองไปทางซ้ายมันไม่เจออะไรเลยอ่ะไม่มีแนวต้านแล้วทำไงถึงจะหาแนวต้านเจออ๋อเดี๋ยวเรียกลูกน้องผมก่อนไปไหนเนี่ย เพิ่มอะไรพี่เพิ่มอะไรไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นนั่งอยู่ตรงนั้นสงสัยหนีไปหมดแล้วใช่ไหมโน่นๆข้างหลังโน่นเฮ้ยเฮ้ยรูปรอมานี่ก่อนต่อทำงานอ่ะช่วยเลื่อนให้หน่อย เลื่อนเยอะๆอะไรเลื่อนปีเป็นปีเอาเยอะๆเยอะๆหมายถึงว่า 2-3 ปีเอาประมาณนี้ขยายให้หน่อยเอาแค่นี้ถ้าเราใช้ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเราไม่เห็นแนวต้านเราก็ใช้วิธีการเลื่อนมาเรื่อยๆค่ะเลื่อนมาให้เห็นในช่วงก่อนหน้านั้นหรือว่าเลื่อนมาจำนวนปีที่มากขึ้นเพื่อที่จะดูว่ายอดสูงสุดที่เขาเคยทำไว้เท่าไหร่เราก็จะเห็นแนวต้านหลังๆโอเคนะตกลงการบินไทยย้อนกลับไปสัก2ปีแล้วก็พบว่ามันเป็นขาลงนะก็ไม่เล่นแล้วก็แกว่งตัวพักที่ผมบอกว่าเวลาขาลงแล้วไม่ต้องรีบซื้อเพราะว่ามันมีเวลาต้องเยอะครับความจะเป็นขาขึ้นนะครับมีเวลาซื้อเยอะแยะเลยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกลัวหุ้นจะไปไหนอย่าไปกลัวว่าซื้อแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะซื้อไม่ทันไม่ต้องถ้ามาจากลงแล้วเนี่ยนะไม่ต้องรีบร้อนเลยนี่เป็นแนวต้านหลังจากที่เราดูตรงนี้นะเราก็ไล่ไปเจอไหมเจอแนวต้านไหมไม่เจอเว้ยฮะเจอแล้ว32ถึง33บาทเราก็รู้ว่าการบินไทยมีปัญหาตรงนี้แหละเป็นแนวต้านถ้าข้ามได้จะไปไหนถ้าข้ามได้ก็จะไปตรงนี้ก็คือประมาณ41 42เรารู้ในใจเราใช้แนวรับแนวต้านยังไงเอาแนวต้านก่อนค่ะเราบอกว่าการบินไทยมีปัญหาตรง32 33เราจะขายเลยมั้ยขายเลยดีมั้ยถ้าไม่อยู่จะขายไหมคะขายมันเป็นแนวต้านไงมันเมื่อมันเป็นแนวต้านมันก็ต้องขายเราก็ต้องขายปัญหาคือเรามีต้นทุน36บาทสมมติคือเราถือมาตั้งแต่รอบนู้นเลยเรามาตั้งแต่ลงครั้งแรกเลยเนี่ยลงครั้งแรกเราก็ซื้อเลยเพราะมันถูก เราเห็นการบินไทยอยู่แถว40กว่าบาทโอ้โหลงมา36บาทนี่ลงมา 20% นี่เป็นของถูกในทางเทคนิคอลแล้วอันนี้ห้ามคิดแบบนี้ให้ลื้อความคิดนี้ทิ้งไปเลยค่ะอันตรายมากถ้าคิดอย่างนี้นะอันตรายมากมันมี
มันมีแนวต้านอยู่2แนวคือ32ถึง33กับ41ถึง42เราก็ต้องลุ้นให้มันข้าม32ไปให้ได้32 33ไปให้ได้การลุ้นเนี่ยต้องนั่งดูทุกวันไหมไม่ต้องทำไมอ่ะทำไมต้องนั่งดูทุกวันอ่ะเออเผื่อมันข้ามนะเออเผื่อมันข้ามไงก็ข้ามแล้วมันจะไป42พี่จะนั่งดูทุกวันทำไมเอาแล้วถ้าเผื่อมันไม่ข้ามอ่ะไม่ข้ามพี่จะขายเปล่าก็ไม่ขายอีกก็แล้วจะนั่งดูทำไมเอ้าแล้วถ้ามันลงมา30ทำไงเอ้าก็ซื้อสิครับจะซื้อเฉลี่ยไหมถ้าไม่มีตังค์แล้วฉันไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์พี่ก็นั่งเฉยๆอยู่ดีเพราะงั้นไม่ต้องดูมันแต่ให้รู้ว่าพอข้าม32บาทเนี่ย33บาทมันก็จะไป42ก็แค่นั่งรอมันต่อไปเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยจากตรงนี้มันเกือบครึ่งชีวิตแล้วอยู่กับมันเนี่ยอยู่มันอีกสักครึ่งชีวิตไม่เป็นไรโอเคไหมครับโอเคไหมครับเห็นภาพชัดขึ้นไหมคะเอางี้ง่ายไหมง่ายไหมเล่นพูดง่ายไหมง่ายง่ายถ้าผมเพิ่มความยากลงไปอีกเดี๋ยวก่อนคำถามก็คือว่ามีต้นทุน36ถ้ามันขึ้นไปที่32แล้วเกิดอยากจะขายจะขายได้ไหมได้ไหมได้มันเป็นเงินของพี่ไม่เกี่ยวกับผมผมก็แค่บอกพี่ว่ามันไป33ได้มันจะไป42ไปได้ไหมผมก็ไม่รู้อีกเห็นไหมแต่มันมีโอกาสเรากำลังคุยเรื่องโอกาสกันเทคนิคอลกำลังพูดเรื่องโอกาสที่จะไปมีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอมีต้นทุน36พอมาขึ้นไป36หรือ37ปุ๊บเอา35ก่อนเอา35ปุ๊บเริ่มละไปไหมคะเริ่มรู้สึกว่าแหมมันจะต้องแบบมาร์เก็ตติ้งว่างไหมนะโทรไปหานิดนึงพอขึ้นเราติด36ใช่ไหมครับพอมันขึ้นไป35เคยดูหนังการ์ตูนไหมมันจะมีเส้นเลือดขอดอยู่ตรงเนี้ย มันจะเครียดมากพอสมมติว่าไม่ผมแนะนำไม่ให้ดูเลยนะพอขึ้นไป37เราจะอยากขายมากขึ้นไปอีกนะนี่บอกไว้ก่อนนะครับนี่บอกถึงอารมณ์ก่อนนะพอ38เมื่อไหร่คุณจะไม่รู้สึกอยากขายเพราะว่าได้ขายหมดไปตั้งแต่37แล้วไงไม่ขายด้วย พอ39 40ไม่ขายฉันไม่ขายณัฐวัฒน์ฉันไม่ขายพอ42พี่คิดว่านะจากการที่พี่ศึกษาการบีไทยมาตลอดเนี่ยพี่ว่าไป45ชัวร์โอ้ความโลภขึ้นจี๊ดๆเลยอันนี้คือรายย่อยทั่วไปอันนี้เป็น2กรณีแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นกรณีที่ดีเพราะว่าได้ทำการ let profit run แต่ว่ามันจะมีกรณีที่พอขึ้นไป37ปุ๊บโทรหามาร์เก็ตติ้งขายหมดพอร์ตแล้วพอมันขึ้นไป38อ่ะความเครียดจะบังเกิดกว่าเดิมอีกมากขึ้นในชีวิตการเป็นดูแลลูกค้าของผมนะลูกคุณตกเนี่ยนะลูกค้าจะแบบไม่เครียดจะแฮปปี้มากเลยแฮปปี้ถ้าหุ้นขึ้นแล้วให้ขาย36แล้วขึ้นไป38นะปกติจะเรียกอาจารย์ณัฐวัฒน์น่ะตอนนี้เขาตัดคำว่าอาจารย์หนวดใช้ออแล้วจุดเลยอ่ะประมาณนี้เครียดมากไม่รู้เป็นไรนะอ่ะต่อไม่มีใครชอบขายหมูเนาะแต่ว่าเทคนิคเขาก็จะช่วยในเรื่องการตัดสินใจเวลาที่จะขายหรือเวลาที่จะเข้าได้ต้องเล่าสเต็ปนี้ให้ฟังก่อนว่าเวลาเราเล่นหุ้นใหม่ๆนะครับจะต้องมาจากขาดทุนมากก่อนนะครับถ้าคุณขึ้นไปกำไรเลยนี่คุณผิดปกติมากเลย แล้วแม้ว่าในภาวะปกติหรอมันจะเป็นช่วงบางช่วงค่ะงั้นหุ้นขึ้นก็กำไรเยอะแต่ว่าพอหุ้นลงแล้วเอาตัวไปรอดทุกท่านผ่านภาวะปกติหมดยังคะใครผ่านขาดทุนเยอะมาแล้วครับมาแล้วขาดทุนเยอะแล้วมาขาดทุนน้อยนี่สเต็ปต่อไปขาดทุนน้อยต่อจากนี้จะเป็นเท่าทุนกำไรบ้างขาดทุนบ้างนี่สเต็ปต่อไปค่ะต่อจากสเต็ปนี้คือขายหมูต้องทำใจก่อนนะครับจากขายหมูก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะตกปลาตามบึงได้ปลาช่อนบ้างปลาหมอบ้างพอประทังชีวิตพอเอาไปขายได้แต่ว่าไม่ได้รวยอะไรต่อจากสเต็ปนี้ครับถึงจะเป็นการออกทะเลไปเอาอวนไปจับปลารายใหญ่อย่าเพิ่งข้ามสเต็ปเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆของการเล่นหุ้นเนี่ยไม่แนะนำให้ลงเงินเยอะค่ะให้ลงเงินเยอะตลาดหุ้นไม่เคยไปไหนไกลไม่ต้องกลัวตลาดมันจะจบเร็วนะครับไม่ต้องกลัวเรากำลังวิ่งจากจุดนี้ครับขึ้นไปที่2,556เดี๋ยวเชื่อไหมเชื่อไหมคะคือปีนี้มันปี2556 ผมก็แค่บอกว่ามันจะวิ่งปีนี้มันจะขึ้นไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นไปขนาดนั้น
เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนละกันนะคะว่าเคยคุยกับพี่เปียกตอนสัก800จุดแล้วพี่เปียกบอกว่าจอยเชื่อมั้ยว่ามันจะกลับไปที่ 1,700 เหมือนเดิมจะบอกเฮ้ยพี่เปียกพี่พูดอย่างเงี้ยนักลงทุนเค้าเครียดนะพี่พูดอย่างงี้มั่นใจป่ะไม่มั่นใจ ตอนที่เราคุยกันเนี่ยพี่เปียกบอกว่าเออไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าดูตามคลื่น Elliott Wave จะจำได้พี่บอกว่าให้ดูตามคลื่น Elliott Wave พอทาบแขนขึ้นไปมันไป 1,700 ฮะบอกว่าเอ้ยถ้าพูดแบบนี้แบบนักลงทุนที่ไม่ได้รู้เรื่องของเทคนิคอลหรือว่าไม่ได้ลงทุนมาก่อนหน้านี้เนี่ยจาก800ไป 1,700 ไม่มีใครไม่อยากลงทุนไม่มีใครที่แบบว่าโอ้โหมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถซื้อหุ้นดีกว่าเนาะขึ้นไปอีก 1,000 จุดไม่รู้จะรวยแค่ไหนครับแต่วันนี้เราได้เห็น 1,600 จุดแต่คำถามก็คือจาก 1,600 จุดจะไป 1,700 มั้ยวันนี้มั่นใจเหมือนวันนั้นมั้ยไปไหนคะไป 1,700 ถ้ามันไม่ไปเราก็ไปก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเล่นหุ้นง่ายๆมันไม่ไปเราก็ไปอันนี้เราเริ่มลึกขึ้นแล้วนะจอยเมื่อกี้เป็นเบื้องต้นนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องกราฟเลยเนี่ยดูแค่นี้พอแล้วพอมาออกยังพอได้สเต็ปที่1หรือยังคะสเต็ปแรกเลยนี่สเต็ปแรกเลยของการดูกราฟดูให้ออกว่าเป็นแนวโน้มอะไรแนวโน้มไหนที่เราจะเล่นขาขึ้นเท่านั้นแนวโน้มขาลงทำไงคะไม่เล่นไซเวย์ไซเวย์หน้าตาเป็นยังไงไซเวย์ออกข้างข้างก็ไม่เล่นนะคะมือใหม่ต้องไม่เล่นไซเวย์นะครับเล่นขาขึ้นอย่างเดียวเพราะไซเวย์เนี่ยถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเราจะทำไมคะส่วนใหญ่เราจะไปรับที่ยอดลงมาขายข้างล่างขึ้นไปยอดใหม่รับอีกลงมาขายข้างล่างอีก3รอบเท่านั้นนะคะจอดเลยอันนี้เราจะเพิ่มอะไรเข้าไปคะไม่เป็นไรคราวนี้อันนี้ย้อนหลังว่าเราดูกราฟแค่นี้ก็พอนะครับถ้าไม่ชัวร์ว่าเป็นแนวโน้มไหนก็ย้อนกลับไป2ปีก็ได้5ปีก็ได้นี่เซตนะครับเซต5ปีนี่เซต10ปีไอ้ที่เรากำลังจะขึ้นไปทดสอบคือยอดเดิมของมันเนี่ยครับซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ 1,780 เป็นแนวต้านสำคัญเห็นไหมครับว่าเขาก็ดูกันไปตามเงี้ยนะครับตอนนี้เราเจอแนวต้านสำคัญของเซตก็คือยอดนี้เราจะได้ไม่งงว่าเซตมีแนวต้านสำคัญตรงไหนใครที่เป็นแฟนของ Money Channel อาจจะเคยได้ยินหุ้นชุด A B C D นี่สเต็ปที่2เป็นการแบ่งกลุ่มหุ้นที่มีอยู่ในตลาดหุ้นตอนนี้ที่ไม่มีใครแบ่งนอกจากณัฐวัฒน์มีใครที่บอกถ้าบอกว่าเป็นชุด A ชุด B แล้วเข้าใจเลยมั้ยคะไม่เป็นไรมีอธิบายจอยอธิบายทำไมให้จอยอธิบายล่ะจอยฟังมาหลายรอบแล้วทำไมเราต้องแบ่งครับนี่สเต็ปที่2นะครับหลังจากที่เราดูกราฟ400ตัวเรารู้ว่าขาขึ้นเราเล่นได้ลงมาแรงก็ซื้อไอ้ตัวเนี้ยไม่เป็นไรเรากำลังใช้เทคนิคอลเข้าไปเพิ่มเติมเมื่อเราใช้เทคนิคอลเข้าเพิ่มเติมการใช้เทคนิคอลแบบเดียวกันเนี่ยย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องแบ่งหุ้นออกมาเป็น5กลุ่มแล้วก็ใช้เทคนิคอลแต่ละแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ว่าจะซื้อจะขายหรือจะถือดีเพราะว่าเราคงไม่คิดว่าหุ้นอย่าง Advance หรือว่า G Steel มันเคลื่อนไหวเหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเราจะทำยังไงถึงจะแบ่งกลุ่มถึงจะจัดกลุ่มพวกนี้ให้รู้ด้วยว่าถ้าเป็นกลุ่ม A อย่างเงี้ยจะต้องใช้กลยุทธ์แบบไหนกลุ่ม B ใช้กลยุทธ์แบบไหนมากันก่อนกลุ่ม A คือหุ้นที่ดีที่สุดของประเทศเปรียบเสมือนพัทยาพัทพงภูเก็ตเชียงใหม่ประมาณนี้เวลาฝรั่งมาก็จะมาเที่ยวไอ้4-5ประเทศเนี่ยไอ้4-5อย่างเนี้ยโอเคไหมครับเพราะนั้นไอ้4-5อย่างเนี่ยถ้าแยกเป็นหุ้นก็จะประกอบไปด้วยแบงก์กรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์มี3แบงก์ใหญ่ปตท.ปตท.สผ.ไทยออยล์ PTGCปูนใหญ่แอดวานโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นพวกนี้คนที่เล่นแล้วเป็นแนวโน้มหลักหรือว่าเข้ามาเล่นเนี่ยหุ้นจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนเล่นนะครับคนที่มีอิทธิพลต่อหุ้นตัวนี้เข้ามาซื้อเยอะๆครับหุ้นมันจะขึ้นเข้ามาขายเยอะๆหุ้นจะลงหุ้น A ก็จะเคลื่อนที่ไปตามฟันโฟลว์ของต่างประเทศนักทุนต่างประเทศจะชอบชุดนี้เพราะเราแบ่งชุดให้เขาแล้วถามว่าแล้วเขาไม่ไปเล่นชุดอื่นเหรอเล่นแต่ว่าเมนหลักจะอยู่ที่ชุดนี้
คราวนี้ไอ้พัทยาพัดพงวัดพระแก้วเชียงใหม่พวกเนี้ยพัดพงดีไหมเออก็ดีเหมือนกันนะพูดไปแล้วนะพัดพงนี่ก็ดีเหมือนกันพัทยาก็ไม่เลวนะวันนี้ออกทางหมกมุ่นอันนี้ออกทางหมกมุ่นละเอาไปสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแปลว่าหุ้น A มันต้องมีดีและไม่ดีถูกไหมเรารู้แล้วหุ้น A มีดีเพราะฉะนั้นหุ้น A เนี่ยเวลาฝรั่งก็อาจจะขายอีกตัวนึงซื้ออีกตัวนึงก็ได้ในภาวะตลาดในช่วงเดียวกันโอเคไหมครับเขาอาจจะซื้อแอดวานซ์แล้วไปขายไอ้ปตท.ก็ได้เนี่ยเพราะถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นไม่ค่อยดีเขาก็ขายเพราะนั้นหุ้นชุด A จะมีการแกว่งตัวในแต่ละเวลาที่ไม่เหมือนกันโอเคไหมครับวันนี้จะสอนหลักๆที่หุ้นชุด A นี่แหละจะได้ไปลองเล่นกันดูหลังจากที่เราดูแนวโน้มไปแล้วถามว่าแล้วหุ้นชุด A ต้องดูแนวโน้มไกลไหมต้องดูไกลไหมคะคิดว่าดูกี่เดือนดี2ปีหุ้นชุด A ดูแนวโน้มแค่3เดือนเท่านั้นทำไมล่ะพี่อ่ะเพราะใน3เดือนหรือ6เดือนเนี่ย3ถึง6เดือนเนี่ยฝรั่งมันจะเคลื่อนย้ายตัวจะเคลื่อนย้ายตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเล่นตัวไหนใน9ตัวหลักเนี่ยเอา B ก่อนไหมหรือว่าเอา A ไปก่อนเลยเอา A ก่อนเลยค่ะตอนนี้กำลังซึมซับ A อยู่กำลังอิน A อยู่มาโอเคนะครับดู A นะครับ A มันก็จะเกิดแพทเทิร์นลักษณะนี้เราดูย้อนหลังสัก3เดือน6เดือนก็พอดูนะครับนี่คือปตท.อันนี้เขาเรียกช่วงฝรั่งขายเพราะมันเป็นขาลงฝรั่งขายเสร็จแล้วขายเสร็จแล้วก็พักอ้าวแต่เมื่อกี้พี่บอกว่าถ้ามันพักตัวไม่เล่นนี่นะไม่ให้เล่นถ้าเป็นนักเทคนิคอลที่พอรู้ก็บอกว่าตอนนี้เราใช้กราฟไม่เยอะนะครับใช้กราฟแค่ชุดนี้ตรงเนี้ยซื้อได้มั้ยเรารู้ว่านี่น่าจะจบขาลงแล้วนี่น่าจะช่วงพักขาคำถามคือตรงนี้ซื้อได้มั้ยซื้อได้มั้ยซื้อเต็มได้มั้ยไม่ได้ซื้อเต็มไม่ได้เพราะยังไม่ชัวร์ว่าเป็นขาขึ้นหรือเปล่าแต่ต้องซื้อไหมบอกว่าต้องซื้อแล้วซื้อแค่ 20% ของที่อยากซื้อแปลว่าเมื่อกี้เราเรียนกันว่าขาลงไม่เล่นอยู่แล้วไซด์เวย์ก็ไม่ต้องเล่นแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องเทคนิคอลเนี่ยมันจะบอกว่าไอ้ขาไซด์เวย์แบบเนี้ยแกว่งตัวข้างๆแบบเนี้ยตรงเนี้ยสู้ได้สัก 20% เฉพาะหุ้นชุด A เฉพาะ A นะครับเฉพาะ A แปลว่าแต่ละชุดมีวิธีการเล่นไม่เหมือนกันถูกมั้ยคือผมไม่รู้ว่าวันนี้มีเวลาเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะสอนไปจนกว่าจะหมดเวลาเหลือกี่นาทีอ่ะเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงพี่อีกครึ่งชั่วโมงเองอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแค่ไหนแค่นั้นแล้วกันนะครับนี่คือหุ้นชุด A เอาสโคปเข้ามาใกล้ๆกันถือว่าทำบุญร่วมกันมาแค่นี้ ไม่เกี่ยวได้เดี๋ยวได้หมดอ่ะมา A ลงมาที่ด้านล่างซึ่งเราคิดว่ามันเป็นอะไรคะไอ้นี่คืออะไรครับไอ้ตรงเนี้ยตรงนั้นคืออะไรตรงนี้คืออะไรแนวรับเพราะว่าดูไปทางด้านซ้ายแล้วไอ้นี่แนวรับแน่นอนแนวต้านก็ตรงนี้แหละไม่ถ้าขึ้นผ่านตรงนี้ก็ไปตรงนี้แหละรู้แล้วโอเคนะครับซื้อมันก็กดดันเราประมาณ3วันแล้วรอดเปล่าวะเนี่ยณัฐวัฒน์สอนอะไรมาวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันก็ขึ้นปึ๊บข้ามกรอบที่เราตีไว้เมื่อกี้ข้ามไหมข้ามรู้ว่าเรารู้ว่าอะไรเวลาข้ามเรารู้ว่าอะไรหุ้นตัวนี้จบแนวโน้มไซด์เวย์แล้วที่เรารู้ไอ้ที่เราซื้อไว้ 20% เนี่ยซื้อเพิ่มได้ไหมซื้อเพิ่มได้ไหมจะซื้อกี่เปอร์เซ็นต์จะซื้อกี่เปอร์เซ็นต์ดีจะซื้อกี่เปอร์เซ็นต์50คำตอบคือแล้วแต่พี่เงินของพี่ไม่เกี่ยวกับผม ผมแค่บอกว่าเวลามันผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไปตรงนี้ครับพี่จะพอใจไม่พอใจแล้วแต่พี่เทคนิคอลมันบอกแค่นี้ไอ้คำว่าพี่กับผมเนี่ยผมทำตัวเป็นเทคนิคอลนะครับผมไม่ใช่ณัฐวัฒน์นะครับผมบอกแค่ว่าพี่ครับถ้ามันผ่านจุดนี้ได้ไปตรงนี้พี่จะไปรอขายตรงนี้ก็ได้ครับถึงยังไม่ถึงจะขายดีไหมจะขายดีไหมก็แล้วแต่พี่อีกอะเพราะว่าต้นทุนพี่อยู่ตรงไหนแล้วแต่พี่เพราะอะไรเพราะเทคนิคอลบอกว่าผมคิดว่าไปถึงนี้มีโอกาสไปถึงนี้ถึงไม่ถึงผมไม่รู้แหละแต่รู้ว่าแล้วถ้าข้ามตรงนี้ได้ไปตรงนี้ได้อีกพี่มันจะบอกกระซิบข้างหูเราตลอดเวลาเทคนิคอลว่าค
ุณจะซื้อตรงไหนคุณส่วนจะซื้อเท่าไหร่เป็นเรื่องของคุณจะซื้อจะขายเป็นเรื่องของคุณแต่วิธีการคือถ้าอึดอัดทำไงคะไปได้แค่ไหนครับเนี่ยถ้าอึดอัดก็ทยอยแบ่งโอเคไปได้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้ก็ไม่ถึงตรงนี้เออรอขึ้นไปขายข้างบนทำยังไงเออทำยังไงเอ้าไม่ถึงอ่ะไม่ถึงแล้วทำไงก็นั่งรอไปเพราะไอ้นี่มันเปลี่ยนแนวโน้มไปแล้วพอเห็นภาพไหมครับมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่เป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะ3เดือนนะครับจำไว้นะครับหุ้นชุด A เล่นได้ประมาณ3เดือนนะครับขยายเวลาอย่าพูดดังอันนี้คือตัวเดิมนั่นแหละตัวเดิมตัวเดิมเวลาเราศึกษาเทคนิคอลเนี่ยทำไมผมแนะนำการศึกษาแบบนี้ผมจะเก็บรูปของผมไว้ผมจะเก็บดูว่ามันเล่นอะไรกับผมผมก็นั่งดูทุกอย่างจริงๆแล้วเราทำได้เองหมดเลยนะคะเราทำได้เองนะครับเซฟเลยนะปึ๊บพอเห็นรูปนี้แบบเดิมเอ๊ะมันคลับคล้ายคลับคลาไหมปตท.เคยทำแบบนี้ไหมคะไอ้นี่ทำอะไรอีกแล้วเนี่ยแกว่งข้างๆอีกแล้วขายดีไหมก็ดีนะถูกไหมก็ดีนะแล้วถ้ามันข้ามไปล่ะทำไงอ๋อก็ซื้อต่อไปก็แค่นั้นเองแล้วซื้อกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่พี่ผมแค่บอกว่ามันผ่านตรงนี้ได้มันก็จะไปด้านซ้ายที่เราดูไว้เมื่อสักครู่เนี่ยครับไปได้ไหมโอ้โหพี่มันไม่รู้ไปถึงไหนเลยนั่นน่ะเห็นไหมครับมันก็ไปเสร็จแล้วมันก็ตกข้อดีของหุ้นชุด A ซึ่งเวลาผมออกสื่อส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้เล่นหุ้นชุดนี้เหตุผลเพราะว่านี้ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้เรามันไม่ถึงจุดแนวต้านใช่ไหมครับอันเนี้ยนี่เราตั้งแนวต้านไว้340ถูกไหมครับเวลามันขึ้นไปเนี่ยมันไปได้แค่338บาทเป็นไฮแล้วก็ลงมาข้อดีของหุ้นชุด A ก็คือกดฟูไม่เห็นกันยกมือได้นะครับถ้าเมื่อเช้าอาบน้ำมานี่ยกได้เลยนะครับข้อดีของหุ้นชุด A คืออะไรคืออะไรคะคือถ้ามันไม่ถึงจุดที่เราตั้งใจไว้แล้วมันลงก่อนมันจะรีบาวกลับไปให้ครับมันจะรีบาวกลับไปให้ทุกครั้งจำไว้นะครับหุ้นที่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วลงมาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะรีบาวกลับไปให้พี่ขายอีกพี่ไม่ต้องกลัวไม่ได้ขายพี่ไม่ต้องกลัวแต่พี่จะอึดอัดตรงนี้นิดหน่อยประมาณสักอาทิตย์ไม่เกินนะครับช่วงอาทิตย์ที่อึดอัดพี่ต้องทำอะไรพี่ทำอะไรไปถอนฟันถอนฟันทำหมัน เลือกเอาสองอย่างเนี้ยพี่จอยเอาอะไรมันจะเด้งหมดปากอ่ะมันจะเด้งใช่อย่าถอนเกิน2ซี่เพราะว่าถ้ามันพักฐานหลายครั้งปัญหาเราฟันปัญหาเรื่องฟันจะตามมาอีกเอาพอลงมาแล้วเนี่ยมันจะเด้งกลับไปให้มันจะเด้งกลับไปให้พี่ก็ขายไปไม่เป็นไรขายรู้ว่าโอเคมันยังไม่เป็นเดี๋ยวมันข้ามแล้วค่อยซื้อเดี๋ยวคําถามคือก็มันไปกลับไปไม่ถึงอีกอ่ะเครียดอีกอันนี้คือกรณีอยากขายเนี่ยเวลาเราเห็น300เป็นไฮแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแนวต้านถูกมั้ยมันจะไม่ใช่ไอ้ด้านนี้แล้วเพราะว่าแนวต้านต้องดูจากตัวใกล้สุดมันจะไม่ใช่อันนี้แล้วดูทางด้านซ้ายสุดนะคะเห็นไหมครับลงมาอีกแล้วเราขายไปแล้วถูกไหมก็แค่รอซื้อตรงนี้ทะลุผ่านเมื่อไหร่ค่อยซื้อวันที่ทะลุผ่านพี่ไม่ซื้อคนอื่นซื้อครับใครซื้ออ๋อฝรั่งครับพี่ฝรั่งแน่นอนแล้วพี่จะซื้อทันมันไหมไม่รู้แต่รู้แต่ว่าผมบอกแค่ว่าไอ้แนวต้านที่เราดูไว้เนี่ย345เนี่ยถ้าฝรั่งเข้าเนี่ยถึงเลยพี่ถึงเลยชิบชิบอ่ะดูโอ้โห45ก็ผ่านไปถึง70เลยไปถึง70ที่เราซื้อไว้ตรงเนี้ยจะขายตรงไหนนี่หุ้นชุด A นะครับหุ้นชุด A จะขายตรงไหนเราบอกว่าเราจะขายที่300เมื่อกี้เนี่ย346เฮ้ย
มันทะลุพอ346ปั๊บมันขึ้นพวดอีกเฮ้ยไปได้ต่อจะถือปัญหาจะถือไปขายตรงไหนจะถือไปขายตรงไหนขายตรงไหนคะยังหายใจกันอยู่ใช่มั้ยเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปอ่ะเลื่อนไปก็ผมบอกแล้วว่าหุ้นชุด A มันมีความคลาสสิกตรงนี้ครับคือคนที่มีอาชีพอยู่แล้วเล่นหุ้นชุด A ได้เพราะว่าไม่ต้องไปนั่งดูมันทุกวันครับดูสิ้นวันสักวันนึงก็ได้หรือดู 2-3 วันมาดูทีก็ได้เราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนก็ไม่ต้องไปรู้มันว่าจะไปถึงไหนเพราะอะไรเพราะถ้ามันลงมาเนี่ยมันจะรีบาวกลับให้ไหมก็แค่นั้นนะครับรีบาวกลับก็ขายจบข้ามไอ้นี่ก็ซื้อใหม่เล่นง่ายไหมครับพูดชุด A ง่ายไหมคะแล้วถ้าตัวเองรู้สึกว่าโอ้โหปอท370ฉันไม่เล่นมันแพงไปหุ้นชุด A ก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ขึ้นทุกตัวก็ไปหาไอ้ตัวข้างล่างเล่นก็ได้โอเคไหมครับมันมีตั้ง9ตัวเดิมมันมี10ตัวดูกราฟแล้วสงสัยไหมคะของปตท.ช่วงที่เป็นแท่งเขียวๆทะลุผ่านกรอบขึ้นมาเนี่ยช่วงแท่งเนี้ยทะลุรวดเดียวเลยขึ้นมาถึงตรงนี้เลย350ใช่ไหมคะ350เราก็มั่นใจเลยมันทะลุกรอบเนาะใส่เข้าไปเต็มแม็กเลยเพราะมันทะลุพอวันรุ่งขึ้นมันลงมาต้องทำอะไรกับวันนั้นไหมคะหมายถึงวันนี้ใช่ไหมวันนี้หมายถึงวันที่มีแท่งแดงถัดออกมาอีกวันอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะต้องทำอะไรไหมกลัวไหมกลัวไหมไม่ต้องกลัวเพราะมันเป็นขาขึ้นกูจะไปกลัวอะไรไม่ต้องกลัวแล้วเราเล่นบนเทรนด์นะไม่ต้องกลัวก็ซื้อมีตังไหมไม่มีไปยืมเขาไหมยืมเขาไหมไม่เอาเฮ้ยไปยืมไม่เอายืมโอเคไหมครับอย่างเงี้ยจะได้เห็นภาพว่าเวลาที่เราถือเวลาที่เราซื้อหุ้นไปแล้วเกิดวันรุ่งขึ้นมันเกิดมีการขายออกมาจะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าเนี่ยในเมื่อกราฟเทคนิคมันรองรับอยู่เราเห็นรูปแบบการเล่นของฝรั่งของปตท.แล้วมาดูปัจจุบันไอตอนที่เราดูนี่กรณีศึกษานะครับมันขึ้นมาถึง365แล้วก็มีถอยเราก็กล่าวว่ามันจะรีบาวถูกไหมครับโอเคนะเดี๋ยวดูว่าหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงล่าสุดเนี่ยครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาปตท.เป็นไงคะปตท.เป็นไงไอ้เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันก็รีบาวก็ขายไปไม่เป็นไรเงื่อนไขสำคัญของหุ้น A อีกตัวนึงก็คือห้ามหลุดไอ้แนวรับเนี่ยครับคือขึ้นไปได้ก็ทะลุไปก็ตายไหมครับพักตัวก็ไม่เป็นไรแต่ห้ามหลุดอันนี้เมื่อกี้ข้ามตรงนี้เราซื้อถูกไหมครับหลุดตรงนี้ต้องขายอย่างเดียวมีเท่าไหร่ก็ต้องขายให้หมดไม่ว่าจะซื้อไว้ถูกจะแพงไม่รู้เพราะหลักของมันก็คือขึ้นเล่นได้แต่ว่าไซด์เวย์เนี่ยไม่เล่นก็ได้หาจังหวะขายนะครับข้ามแล้วค่อยเล่นนะครับข้ามแล้วหลุดก็ต้องขายครับหลุดในที่นี้คือมีนิวโลก็คือหลุดจากอันนี้ไปเนี่ยตั้งนี้ไว้หลุดแล้วไม่ขายได้ไหมหุ้นชุด A บอกว่าไม่ได้ครับเพราะถ้าไม่ขายฝรั่งจะขายแล้วจะกดลงมาแบบนี้ครับแล้วกดแล้วเนี่ยเล่นต่อได้ไหมไม่ได้ครับจนกว่ามันจะพักฐานจนกว่ามันจะพักฐานแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มถามว่าปตท.ตอนนี้เล่นได้ไหมพอเห็นภาพไหมครับวิธีที่เราดูกราฟหนึ่งเนี่ยแล้วมาตัดสินใจว่าเล่นได้หรือไม่ได้นี่ยังไม่ได้กำหนดราคาเพราะว่าขั้นตอนในการกำหนดราคาก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านี้อีกหน่อยนึงอันนี้เราเอาเบื้องต้นเอาแค่ว่าดูแค่นี้เล่นได้ไม่ได้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนปตท.เล่นได้มั้ยคะสรุปเพราะอะไรคะ เป็นแนวโน้มขาขึ้นคือมันเปลี่ยนไปแล้วมีชุด A สักตัวมั้ยคะไม่มีละงั้นดูแอดวานซ์ดีกว่าดูนี่ก็ได้ดูของจริงก็ได้อ่ะดูแอดวานซ์อีกสักตัวใช่ดูแอดวานซ์นะครับมา 3G อะไรจะแรงขนาดนั้นแอดวานนี่แอดวานเป็นไงครับแอดวานขาขึ้นไหมไอ้นี่ขึ้นถูกไหมครับขึ้นเสร็จแล้วก็พักฐานแล้วก็ขึ้นต่อทำก็เป็นขาขึ้นขาขึ้นลงแรงๆเมื่อไหร่ก็ซื้อไปก็
ไม่ใช่เวลาเสียหายก็ซื้อไปคำถามคือ278ยังไม่ได้ซื้อเราจะซื้อแล้วเรากลัวสมมตินะครับเราจะกลัวหุ้นชุด A มีข้อดีอย่างนึงคือซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าพี่ซื้อที่ไฮนะถ้ามันลงนะเดี๋ยวมันจะรีบาวกลับให้พี่ขายแต่พี่อาจจะโดนนิดหน่อยไม่เยอะนี่คือข้อดีของหุ้นชุด A โอเคไหมครับเพราะไม่ต้องถามผมว่าจะซื้อดีไหมซื้อไปเลยพอบอกว่าซื้อไปเลยบอกโอ้โหณัฐวัฒน์เธอไม่ใช้ความคิดเลยเธอมีสมองหรือไม่เธอช่วยคำนวณให้หน่อยว่าจะซื้อตรงไหนเดี๋ยวก่อนไอ้ที่รีบาวกลับมาให้ขายนี้ไม่ใช่รีบาวกลับมาแล้วเท่าทุนหรือว่ากำไรนะใช่เปล่าในความหมายของพี่ไม่ค่อยกำไรก็คือรีบาวกลับมาจากที่มันปรับตัวลงไปรีบาวกลับขึ้นมาก็ต้องขายนะคะไม่ใช่ว่ารีบาวกลับขึ้นมาเสร็จแล้วยังไม่ได้ทุนคืนเลยรอก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวพี่เปี๊ยกบอกว่าเดี๋ยวจะได้รีบาวกลับขึ้นมาใช่ครับเดี๋ยวรอทุนครับ A โอเคไหมผมผ่านแล้วนะ A ต่อไปอันนี้คือ A จำไว้ว่ากลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลุ่ม A เป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะกลุ่ม A คือ3แบงค์ใหญ่ปตท.สผ.จีซีไทยออยล์แอดวานซ์แล้วก็3แบงค์ใหญ่ค่ะหมดยังหมดแล้วต่อไปเป็นหุ้นชุด B เราจะเล่นยังไงกับหุ้นชุด B โดยใช้เทคนิคอลนะครับหุ้นชุด B คือหุ้นอะไรหุ้นชุด B พี่มาบอกเป็นมือสองของหุ้นชุด A ไม่ใช่ พี่จอยตอบไปเลยเป็นหุ้นที่เป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมอะค่ะไม่ได้แยกอุตสาหกรรมตามตลาดด้วยนะผมยกตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์เบอร์หนึ่งของบ้านจัดสรรคืออะไรเอาเบอร์นั้นคนเดียวชุด B มีคนเดียวเท่านั้นบ้านจัดสรรเนี่ยแนวราบเนี่ยครับคนหนึ่งคอนโดอีกคนหนึ่งนะครับรับเหมาก่อสร้างอีกคนหนึ่งนะครับนิคมอุตสาหกรรมก็อีกคนหนึ่งแปลว่าในหุ้นชุดนี้มีชุด B อยู่4ตัวบางทีมันก็บี้กันมาเนาะไม่รู้ใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะพี่ไม่เป็นไร เล่นไปสักพักเดี๋ยวก็รู้เองว่าไหนเป็น B เป็น C แต่ C เอา C เลยค่ะ C ก็คือเบอร์สองกับเบอร์สามครับเบอร์สองกับเบอร์สามทำไมเป็น C ต้องมีสองตัวเพราะเบอร์สองเบอร์สามที่มีศักยภาพพอจะเป็นเบอร์หนึ่งได้เราจัดให้อยู่ชุด C หมดโอเคไหมครับคราวนี้ B กับ C เล่นยังไงอะไรนะครับเบอร์1ดูจากอะไรดูจากยอดขายดูจากยอดขายก็ได้ครับดูจากยอดขายก็ได้งั้นเปรียบเทียบเห็นภาพอย่างอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแนวราบที่พี่บอกเบอร์1คืออะไรเบอร์1ที่อยู่ในกลุ่ม B คือหมู่บ้านสินธานีครับเบอร์1งงงงแลนด์แอนด์เฮ้าส์พูดเล่นโอ้พูดเล่นบ้างอย่าไปจริงจังมากเล่นหุ้นอย่าไปจริงจังคือสินแท้นี่มันอยู่ข้างบ้านผมมันอยู่ข้างบ้านผมผมก็คิดมันเป็นเบอร์หนึ่งตั้งแต่เล็กจนโตผมก็คิดเป็นเบอร์หนึ่งพอมาดูพูดเอ้ยไม่ใช่นี่วะอะไรเงี้ยอะไรนะเฮ้าส์อะแล้วซีล่ะที่มันเป็นซีเป็นอะไรซีเป็นอะไรถ้าเบอร์หนึ่งเป็นแลนด์เฮ้าส์ซีที่เป็นเบอร์สองเบอร์สามเป็นอะไรคะแสนสิริไม่ใช่สิริทำคอนโดพฤกษาคิวเฮ้าส์พฤกษาเขาบอกพฤกษาคิวเฮ้าส์ก็ทำคอนโดนะหลังๆมาทำคอนโดพฤกษาเคยคิดจะแซงแลนด์เฮ้าส์ไหมเคยมันเคยราคาปิดเลยนะแปลว่า C ตัวไหนก็ตามที่คนในตลาดคิดว่าจะเป็น B ได้หุ้นจะขึ้นแรงมากโอเคนะครับเหมือน True ตอนนี้คิดว่าจะแซง D-Tag ได้ไหมเพราะ Advance มันเป็น A ไปแล้วเนี่ย B มันก็คือ D-Tag C มันคือ Trueคุณคิดว่า True จะแซง D-Tag ได้ไหมภายในปี2ปีข้างหน้าถ้าคุณคิดว่าแซงได้หุ้นตัวนี้จะวิ่งเร็วมากนี่วิธีคิดของผมเป็นวิธีคิดของผมนะครับต่อมาดูปัญหาของการเล่นชุด B ก็คือ B กับ C มันวิ่งไปตามรอบของธุรกิจนะฮะถ้าธุรกิจเป็นขาขึ้นหุ้นจะเป็นขาขึ้นนะครับแนวโน้มมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับถ้าธุรกิจเป็นขาลงหุ้นมันก็จะลงแล้วมันจะลงแบบลงแบบโคตรลงเลยลงแบบลงรับไม่ไหวเลยเพราะนั้นหุ้นชุด B กับ C นะถ้าเป็นขาลงห้ามเข้าไปยุ่งเป็นอันขาด
ถ้าเป็นขาขึ้นเล่นได้ปัญหาคือเราจะรู้ได้ไงว่าธุรกิจมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงเพราะเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการหาว่าธุรกิจเป็นขาขึ้นขาลงก็คือต้องรู้จักคนในธุรกิจนั้นๆต้องคุยกับเขาต้องเข้าไปศึกษาว่าธุรกิจนี้มีคู่แข่งไงถ้ายากเกินไปก็ดูจากกราฟเอาผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วันเป็นตัวตัดสินว่าธุรกิจนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลงเส้นเดียวเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย50วันเดี๋ยวเราเรียนเรื่องเส้นค่าเฉลี่ยว่ามันมายังไงแต่เส้นนี้เป็นเส้นตัดสินของผมยกตัวอย่าง CPF ไอ้ที่เห็นอยู่นี่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย50 CPF ถือเป็น B หรือ C คะในธุรกิจอาหารแช่แข็งอาหารส่งออกครับ CPF เป็นเบอร์หนึ่ง GFPT GFPT ก็เป็นเบอร์สองเป็นสี่ไปค่ะเราใช้เส้นค่าเฉลี่ย50ครับดูว่าหมดรอบหรือไม่หมดรอบหมดรอบธุรกิจหรือไม่หมดรอบธุรกิจคำว่าหมดรอบธุรกิจหรือไม่หมดรอบธุรกิจมันเกี่ยวพันกับการประกาศงบการเงินในแต่ละไตรมาสครับถ้าธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นตลอดอัตราการเติบโตของกำไรที่ประกาศในแต่ละไตรมาสจะต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นหมายความว่าเวลาเราเล่นหุ้นชุด B เนี่ยมีเรื่องของกราฟกับฟันดาเมนทัลเข้ามาเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งจะต้องไปคู่กันนะครับต้องไปคู่กันหลุดก็จบรอบก็ต้องขายเพราะถ้าเราไม่ขายคนอื่นจะขายทันทีทำไมเขาถึงขายอ่ะ CVF ทำไมเขาถึงขายเพราะคนที่เราเล่นกับเขาเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งครับคนที่เล่นหุ้นชุด B ไม่ใช่ฝรั่งเป็นกองทุนในประเทศเป็นรายใหญ่ในประเทศที่รู้ข้อมูล CPF เป็นอย่างดีเราไม่มีทางรู้ข้อมูล CPF เป็นอย่างดีจนกว่ามันจะประกาศงบออกมาแล้วครับว่าไม่ดีครับเราถึงจะรู้แต่เส้นมันจะช่วยให้ได้ว่าพอหลุดจุดนี้ปั๊บแปลว่ารายใหญ่ที่เล่นหุ้นตัวนี้อยู่ครับขายหุ้นแล้วขายหุ้นแล้วเราก็ต้องออกไปเราก็ต้องออกไปแล้วจะเล่นใหม่อีกทีก็รอให้มันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันอีกทีแล้วค่อยเล่นแปลว่ากำลังขึ้นรอบใหม่หลุดก็ต้องขายปริมปริมล่ะปริม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 ไม่เป็นไรแต่หลุดแล้วต้องขายหุ้นชุด B ใช้เส้นค่าเฉลี่ยอะไรคะ50วันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันเล่นถือว่าธุรกิจกำลังไปขาขึ้นเล่นได้ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาต่ำกว่าเส้น50วันขายโอเคอันนี้อยากรู้ไหมครับว่าล่าสุดเนี่ย CPF เป็นยังไงหน้าตาเป็นไง CPF หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอผู้ช่วยผมหน่อยพี่แห้งอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหมมาแล้วมาละมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เห็นเส้นค่าเฉลี่ย50วันของพี่เปี๊ยกมี2เส้นสงสัยไหมคะเฮ้ยพี่ว่าเอาเสือมานั่งตรงนี้ดีกว่าเราสามารถเซตเส้นค่าเฉลี่ยได้วิธีการเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะก็คือคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Ad Study แล้วก็ไปที่เส้น Moving Moving มันจะมี Simple กับ Exponential พี่เปียก็เซตเข้าไป2เส้นคู่กันเลยมันก็เลยมีเส้น5เส้นค่าเฉลี่ย50วัน2เส้นถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องใช้2เส้นอ่ะพี่มันสวยทั้ง2เส้นใช้เส้นใดเส้นหนึ่งได้ไหมเคยจีบผู้หญิงไหมแฟนกับเพื่อนแฟนอ่ะโอ้โหสวยทั้งสองคนเลยนี่นี่นี่ทุกคนฟังนี่เอาจริงเลยนะเอาจริงหรือไม่ก็ชื่ออะไรนะเออคุณชายปวรุษอ่ะมีพี่น้องสองคนนะชื่ออะไรไม่ได้ดูฮะไม่ได้ดูเอื้อยกับอ้ายเอื้อยกับอ้ายมันเป็นเอื้อยกับอ้ายเออคือดูไหมครับปวรุษดูไหมครับอ่ะดูทุกอ่ะเข้าใจหมดเข้าใจหมดแล้วปวรุษก็เข้าใจแล้วว่าอะไรก็ว่าไปเลย CPFนี่คือปัจจุบันปัจจุบันเลยครับเพราะนั้นเวลาเราเล่นหุ้นหุ้นชุด C ชุด B กับ C นะครับช่วยใส่เส้นให้ผมสักเส้นหนึ่งมันจะเป็นคนบอกว่าไอ้หุ้นที่คุณกำลังบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยเส้นผมบอกว่ามันเป็นขาลงอยู่ธุรกิจมันไม่ค่อยดีท่านไหนที่มี CPF อยู่คะในพอร์ตตอนนี้เห็นกราฟแล้วยังไงต่อดีคะไม่ต้องตกใจนะครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันจะกลับมาเร็วนะครับช่วงนี้เนี่ยทำได้อย่างเดียวมีวัดอยู่2วัดคือวัดหัวลำโพงทำบุญลงศพแล้วก็วัดทุ่งเศรษฐีจะทำให้รวยขึ้นไปทำบุญที่2วัดนี้ช่วงนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องถอนฟันแล้วเดี๋ยวพี่นี่กำลังซีเรียสนะเนี่ยเห็นมันอยู่ต่ำกว่าเส้น50วันนะซีเรียสพี่ก็ซีเรียสแล้วนะโอเค
คือเล่นหุ้นแบบผมก็จะอย่าใช้เงินเต็มครับมันจะสนุกมีหุ้นตัวไหนที่อยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นแนวโน้มแบบไหนเดี๋ยวก่อนพอเรามีหุ้นชุด B อยู่พอเปิดมาเจอแบบนี้ปุ๊บเราต้องทำอะไรไหมเพราะว่าเราเพิ่งรู้วันนี้นี่ว่าถ้ามันต่ำกว่าเส้น50วันมันไม่น่าลงทุนแล้วมีอยู่ต้องขายมีอยู่ก็ไปทำบุญไม่ต้องขายมีอยู่ให้ไปทำบุญเพราะว่ารอเพราะมันเป็นรอบไงหุ้นช่วงนี้มันเป็นรอบเดี๋ยวรอรอบขึ้นแล้วค่อยขายรอมันกลับมายืนเหนือเส้น50วันอีกทีนึงแล้วค่อยๆเรียกว่ากันอีกทีค่ะซื้อเฉลี่ยได้ไหมซื้อเฉลี่ยได้ไหมหุ้นชุด B ถ้าเป็นขาลงนะครับห้ามซื้อเฉลี่ยห้ามซื้อเฉลี่ยนะครับซื้อเฉลี่ยได้ตอนที่มันสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้แล้วถึงซื้อเฉลี่ยโอเคไหมครับแล้ว A ล่ะครับซื้อเฉลี่ยได้ไหม A ซื้อเฉลี่ยได้เพราะว่าเดี๋ยวฝรั่งมันก็กลับมาเล่นแล้วบ้านปูล่ะครับซื้อเฉลี่ยได้ไหมพี่เขาเฉลี่ยไปหลายรอบแล้วนะพี่ว่ามาถ้าเป็นขาลงอย่าเพิ่งไปซื้อเฉลี่ยรอจนกว่ามันจะนิ่งก่อนแล้วค่อยซื้อเฉลี่ยนิ่งเสร็จแล้วมันลงอีกให้พูดคำว่าสวยแล้วกูแล้วก็หาทางขายไปซะลงมาแล้วมันนิ่งมันควรจะขึ้นถูกไหมครับไอ้นี่ลงมาแล้วลงต่อแค่พูดว่าสวยแล้ววันนี้หนีไปเลยอ่ะต่อมีหุ้นตัวไหนที่อยากรู้ไหมครับว่าหุ้นชุด B มีตัวไหนคะชุด B ก่อน True เป็น C Jazz เป็น C เดี๋ยวเราดูที่ C อันดู D-Tag กันไหมคะ D-Tag 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 นี่เป็น B ถูกไหมครับเพราะ True เป็น C เนี่ย D-Tag หุ้นตัวนี้ขึ้นตอนที่เจ้าสัวแต่งงานเลยขึ้นตลอดเลย เนี่ยอ่ะปริม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 อันนี้ไม่ใช่ป่ะอะไรพี่นี่ดูสิทธานีลืมเตะลืมเอลืมเอมาดูดีแท็กกันดูดีแท็กอันนี้ไม่ปริมละไม่ปริมละดีแท็กซื้อไม่ซื้อคะความยากของการเล่นหุ้น B คืออะไรรู้ไหมคือไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงที่มันกำลังจะเปลี่ยนเทรนด์เนี่ยตรงเนี้ยเราจะอึดอัดมากดีแท็กเนี่ยเป็นเดือนนะครับกว่ามันจะปรับเป็นขาขึ้นถ้าเราคิดว่าเราเป็นนักลงทุนที่ใจเย็นๆนะครับซื้อได้แต่ต้องเข้าใจว่าช่วงแรกๆของการเปลี่ยนนะครับของการเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50ครับมันจะอึดอัดมากครับคืออึดอัดขนาดที่ว่าหุ้นบวก20จุดมันไม่ไปไหนอะครับเรียกเวลาเล่นหุ้น B นะครับต้องเข้าใจเนเจอร์ของหุ้นก่อนแต่ตราบใดที่มันยังไม่หลุดเส้น50วันต้องทำอะไรไหมคะก็ไม่ต้องทำอะไรต้องทำอะไรโอเคไหมครับที่มีอยู่สำหรับ D-Tag เองทำอะไรต่อครับที่มีอยู่ที่มีอยู่ใครมี D-Tag มั่งตอนนี้ไม่มีมีพี่มีทำอะไรคะทำไงต่อคะมีกำไรแล้วทำไงต่อคะพี่ถูกต้องครับ Let profit run อ้าวแต่ว่ามองทางซ้ายมันแปลว่าอะไร Let profit run ให้กำไรมันวิ่งไปอ๋อโอเคมันไม่ทำร้ายเราแต่ว่ามองไปทางซ้ายมันไม่เจอแนวต้านอ้าวกลับมาคำถามเดิมมองไปทางซ้ายไม่เจอแนวต้านทำไงคะก็เลื่อนมันไปเลื่อนมันไปเลื่อนไปแล้วก็ยังไม่เจอแนวต้านแปลว่ามันไม่มีแนวต้านเมื่อไม่มีแนวต้านแล้วพี่จะขายตรงไหนขายที่ไหนขายที่บ้านที่ทำงานก็ได้ขายตรงไหนก็คีย์เข้าไปมันก็ตรงนั้นแหละโอเคไหมครับก็อย่าไปซีเรียสมันแล้วจะขายเมื่อไหร่ขายเมื่อมีตัว B ตัวต่อไปโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนี้พี่ก็แค่สวิตตัวไปหาโอกาสที่มันเยอะกว่าเป็นไงใช้เทคนิคอลง่ายไหมโหง่ายมากๆเลยเทคนิคอลเป็นอะไรที่ง่ายมากๆง่ายไหมคะพอนึกภาพออกไหมคะนี่สำหรับกลุ่ม B เหลือกี่นาทีเนี่ยได้พี่อีก15นาทีไป C เลยนะผมนี่คือเรายกตัวอย่างกลุ่ม B ไปแล้วนะไปดู C C ก็จะคู่กันไปกับ B B ใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วันอ่ะพอมันเป็น C ปุ๊บ C ถ้าไปใช้50วันมันนานไปมันไม่ไหวใส่20วันเข้าไปเป็นตัวตัดสินเหมือนกันหลุด20วันก็ค่อยขายอ่ะ C นะครับค่อยขายโอเคไหมครับไม่ต้องไปรอเส้น50เว
วิธีดูเหมือนกันหลุดก็ขายทิ้งไปจบแล้วขายหมดได้ไหมเออขายหมดหรือขายบางส่วนเวลาหลุดเส้นเทคนิคอลบอกให้ขายก็คือต้องขายทั้งหมดไม่มีกักจะเก็บไว้ดูเล่นได้ไหมได้แต่เยอะเพราะอีกหน่อยมันจะเป็นของต่างหน้าไม่ใช่ที่ดูเล่นละมันจะเป็นสิ่งที่ไว้ชูต่างหน้าละไปเลยนะซีโอเคไหมครับตัวอย่างเลยเมื่อกี้เขามีขอตัวอย่างทรูพี่ขอทรูแล้วกลับไปต้องทำไงบ้างกลับไปไหนพี่หมายถึงเรียนจากเราเสร็จแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยกลับไปใช้ค่ะกลับไปใช้กลับไปโทรหามาร์เก็ตติ้งเลยนะคะใครที่ไม่เคยเปิดกราฟขึ้นมาได้เลยเนี่ยโทรหามาร์เก็ตติ้งเลยถ้าคิดไม่ออกติดต่อพี่แห้งผมเลยCIMB ใช่ไหมคะ CIMB มาครบอ่ะทรูเส้น20วันไม่มีแห้ง20วันเอา20วันเส้นเดียวพอเอา exponential เส้นเดียวพอเอา20วันเออ20วันถ้าเลือกได้ระหว่าง simple กับ expo เพื่อไม่ให้มันดูเยอะไปก็เลือก exponential แล้วกันเลือก expo ถ้าต้องเลือกนะแต่ถ้าเราคลิกเองเราใส่เองเราก็ใส่ไปทั้ง4เส้นก็ได้นะคะOkay. เห็นชัดเห็นไม่ชัดปรับสีทุกอย่างเราทำได้ด้วยตัวเองหมดเลยนะคะทั้งหมดกราฟทางเทคนิคเราทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะปัญหาของหุ้นชุด C คือหลุดไม่หลุดอย่างเงี้ยครับเราก็แค่ท่องหน้าจอว่าหลุดไม่หลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดอย่างเงี้ยฮะถ้าไม่หลุดก็ไม่ต้องขายระหว่างวันมันหลุดล่ะเนี่ยระหว่างวันหลุดเลยก็ท่องแค่หลุดอีกวันขายไหมไม่หลุดไม่ขายหลุดไม่หลุดไอ้เนี่ยหลุดแล้วทำไงอ่ะหลุดไม่หลุดเดี๋ยวท่องหลุดมาแล้ว4วันออตอนช่วงที่หลุด4วันขายได้ไหมขายไหมคะขายได้เพราะถ้าเรายึดหลักก็ขายได้ถ้ายึดหลักเทคนิคอลต้องขายขายเสร็จแล้วมันขึ้นมาอีกนะพอมันขึ้นมาพ้น20วันตามหลักเทคนิคอลต้องเพราะฉะนั้นเทคนิคอลจะบอกว่าซื้อคืนขายซื้อเขาจะบอกแบบนี้ขายซื้อคุณก็แค่ทำตามสัญญาณมันแม้ว่ามาร์เก็ตติ้งจะได้ค่าคอมไป2เด้งก็ตามบางทีเราต้องยอมเสียสละ เพื่อให้ผมเนี่ยมีเงินเดือนต่อไปมีอะไรอีกนะแจ๊สใช่ไหมค่ะทำไมคนช่วงนี้สื่อสารเนาะวันนี้สื่อสารก็ยังมาแรงนะคะเนี่ยแจ๊สสัญญาณซื้อเกิดตรงนี้ตอนนี้ก็ให้ถือต่อครับไปเรื่อยๆไปแค่ไหนก็ดูด้านซ้ายมีไหมไม่มีไหมไม่มีก็คิดเองได้ไม่มีก็คือพอใจขายตรงไหนก็ขายตรงนั้นอย่าไปกังวลมันมากเพราะว่าขึ้นมาถ้าไม่มีหายกว่าเรานั่นคือจุดที่เรามีกำไรทุกคนถูกไหมคะบีกับซีต้องคัดลอสทิ้งไหมถ้าซื้อผิดคัดลอสได้แต่ว่าเวลามันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยช่วยซื้อกลับให้ด้วยต้องซื้อกลับด้วยนะคะซื้อตัวเดิมแล้วครับทำไมต้องเล่นตัวเดิมทำไมไม่เล่นตัวใหม่นี่กรณีขาดทุนนะครับค่ะเราต้องเอาคืนครับ ไม่ใช่นะครับ ทำไมต้องเล่นเดิมเพราะว่าพี่มีข้อมูลอยู่แล้วพี่จะไปหาตัวใหม่ทำไมพี่รู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้มันหลุด เดี๋ยวรอมันฟื้นก็ตามมันไปเรื่อยๆครับ พอขึ้นเมื่อไหร่ไม่เช่นนั้นพี่จะคัดลอสไปหาตัวใหม่ก็คัดไม่มีข้อมูลเดิมก็จะคัดลอดไปเรื่อยๆจนท่านได้รับสัญญานามว่ามหาบุรุษแห่งการคัดลอดโอเคไหมครับผมเขียนหนังสือชื่อแมงเม่าสำราญนะครับคนที่อ่านแล้วเนี่ยพวกนี้หน้าตาไม่ดีมาก่อนนะครับอ่านแล้วก็จะหน้าตาดีขึ้นเส้นค่าเฉลี่ยไม่ต้องไปคราวนี้เวลาเราเรียนเทคนิคนะครับเราจะได้ยินเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยอยู่บ่อยแต่ว่ามันมีวิธีการคำนวณแต่ถามว่าเราต้องคำนวณเองไหมไม่ต้องนะคะทุกอย่างในโปรแกรมเขาคำนวณมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราแค่เพิ่มมันเข้าไปเราอยากใช้ตัวไหนเราก็เพิ่มมันเข้าไปเท่านั้นเองเราไม่ต้องคำนวณเองไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเองนะคะคราวนี้เราก็สนใจเทคนิคแล้วเราไปหาตำราอ่านค่ะมันก็จะพูดเรื่องเส้นค่าเฉลี่ยนี่เฉพาะเรื่องเดียวก่อนนะครับค่ะ
มันก็จะบอกว่าสัญญาณถ้าตัดลงมาก็ขายตัดขึ้นไปก็ซื้อเขาจะพูดอย่างนี้นะครับเขาจะพูดว่าถ้าเส้นค่าเฉลี่ย5วันตัด10วันลงมาเรียกว่า death cross อะไรเงี้ยครับก็เป็นการศึกษาเพิ่มบางตำราก็ถ้าเป็น exponential นะจะดู death cross หรือว่า golden cross ให้ใช้7วัน17วันแล้วเข้าใจไหมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมหรือจะเอาเส้น20วัน50วันตัดกันแล้วเป็นแนวต้านหรือถ้าเป็นธรรมดาใช้9วันอะไรเงี้ยอันนี้คือในตำราอันนี้คือในตำราในตำราจะใช้เวลา4เดือนอ่านตำราพวกนี้แต่ว่าไม่เคยเข้าใจเลยนะคะไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันแปลว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรแล้วมันมีประโยชน์กับเรายังไงในการที่จะไปใช้งานแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันแปลว่าอะไรพอมันเริ่มงงว่าจะใช้เส้นไหนบางทีเขาใช้ความห่างของเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะครับบางที่มันก็ใส่ให้มันครบทุกเส้นเลยแล้วก็ใส่สีเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นที่ผมเสนอวันนี้ก็คือใช้เส้นไม่ต้องเยอะแค่20วัน50วันก็ตอบคำถามได้ไม่ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมมากถ้าเราอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็ต่อเมื่อเราเริ่มขาดทุนนะครับแปลว่าวิธีที่เราใช้อาจจะไม่เหมาะสำหรับตลาดช่วงนี้ค่ะค่อยไปเรียนศึกษาเพิ่มแต่ว่าที่ให้หลักการไปวันนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์การเล่นการลงทุนแบบที่พี่เปียกใช้เพราะฉะนั้นพี่เปียกจะใช้เส้น50วันกับเส้น20วันแต่ว่าบางทีที่เราฟังในรายการเราจะได้ยินนักวิเคราะห์บอกว่ามีเส้น5วัน10วัน25วัน75วัน200วันมันมีทุกเส้นค่ะจะเซตเป็น14วัน16วันเป็นเซตกี่วันก็ได้เหมือนกันเซตขึ้นมาได้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าแต่ละคนนั้นจะไปใช้ยังไงก่อนจะจบค่ะถ้าเราเรียนรู้เรื่องเทคนิคอลเราสนใจนะครับให้เริ่มต้นแบบนี้นะครับให้เรียนรู้เรื่องเทรนด์ก่อนไปหาหนังสือเกี่ยวกับเทรนด์มาอ่านก่อนนะครับว่าเขามีวิธียังไงจะดูว่าจบเทรนด์ไม่จบเทรนด์ยังไงครับในตำราภาษาอังกฤษมีเทรนด์ก็คือที่เราคุยกันตอนแรกเลยว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่าถ้าขาขึ้นทำอะไรคะซื้อขาลงขายหรืออย่าไปยุ่งกับมันไซด์เวย์ขายไปพอเราเรียนเรื่องเทรนด์จบเราก็ค่อยไปเรียนเรื่องไพร์แพทเทิร์นค่ะไพร์แพทเทิร์นก็จะเกิดรูปแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดับเบิลท็อปอะไรพวกนี้ก็ไปเรียนเพิ่มจากนั้นไปเรียนเรื่องวอลลุ่มแอนาลิซิสคือวิเคราะห์ดูว่าวอลลุ่มเข้ามาตรงไหนเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยครับจากนั้นก็ไปเรียนเรื่องแคนเดลสติ๊กให้เรียงแบบนี้นะครับอย่าไปเรียนไอ้เทคนิคอลอินดิเคเตอร์ต่อมันจะงงเสร็จแล้วไปเรียนเรื่องฟิโบนัชชีไปเรียนเรื่องเอลิทเวฟทั้งหมด6เรื่องเนี่ยครับยังไม่ใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่อันเดียวดูแค่รูปร่างก็สามารถฟอร์แคสต์ข้างหน้าได้ละหลังจากเรียนพวกนี้จบแล้วครับค่อยไปเรียนเรื่องอินดิเคเตอร์ RSI MACD พวกนี้ค่อยไปเรียนเพราะว่าหลังจากที่เราตัดสินใจซื้อตรงสัญญาณแคนเดลสติ๊กแล้วเนี่ยนะครับเราจะถือยาวไม่ถือยาวจะถือไปไกลแค่ไหนก็เรียนเรื่องนี้ไอ้ช่วงที่เราเดินถือหุ้นตัวนี้อยู่ครับให้ใช้เทคนิคอลอินดิเคเตอร์เป็นตัวนำทางว่าควรเป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยข้างหน้ามีหลุมนะระวังหน่อยเฮ้ยสงสัยไปไม่ไหวตัวพวกนั้นนะครับเป็นตัวคอนเฟิร์มให้ว่าเกิดสัญญาณขายของแคนเดลสติ๊กแล้วท่านต้องขายห้ามถือมันจะช่วยแค่นี้นะครับเวลาเรียนเทคนิคให้เรียนแบบนี้ถ้าเรียนไล่เป็นลำดับแบบนี้ไปเนี่ยจะทำให้เรามีแนวทางในการที่จะเริ่มศึกษาได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มศึกษาเองเนี่ยก็จะหยิบหนังสือมาแล้วก็ในที่เป็นเทคนิคแล้วก็อ่านไปเราจะไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเราก็จะจับทางคำไปไม่ถูกพอไม่ถูกปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มไม่ถูกปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะนำ